สวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะดิฉันสิริพรปานสวัสดิ์ในนามผู้แทนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ขอกล่าวต้อนรับและนำทุกท่านที่กำลังรับชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์รวมทั้งท่านที่กำลังชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live NSTDA Thailand อยู่ในขณะนี้นะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานประชุมวิชาการสวทช.ประจำปี2564 NASDA Annual Conference หรือNEC 2021ค่ะสำหรับการสัมมนาในหัวข้อช่วงเช้าของวันนี้นะคะจะนำเสนอในเรื่องราวของเทคโนโลยีแบบเปิดเพื่อความต่อเนื่องและยั่งยืนด้วยนวัตกรรมระบบเกษตรอัจฉริยะหรือ Handy Sense ดังที่ทุกท่านได้รับชมจบลงไปเมื่อวิดีทัศน์เมื่อสักครู่นี้นั่นเองค่ะโดยวันนี้นะคะทุกท่านจะได้รับฟังการแลกเปลี่ยนมุมมองแนวคิดและประสบการณ์จริงจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายภาคส่วนด้วยกันค่ะที่จะได้มาร่วมแลกเปลี่ยนนะคะทั้งในมุมนักวิจัยเกษตรกรหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่จะร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการขยายผลงานวิจัยระบบเกษตรอัจฉริยะหรือ Handy Sense ให้เกิดเป็นเทคโนโลยีแบบเปิดเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเป็น Open Innovation Agriculture มีการสร้างเครือข่ายเพื่อมุ่งยกระดับมาตรฐานเทคโนโลยีด้านเกษตรให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนนั่นเองค่ะและในระหว่างการสัมมนานะคะหากผู้ชมค่ะที่กำลังรับชมทั้งทาง WebEx Event นะคะและทาง Facebook Live ค่ะหากท่านมีข้อซักถามหรือว่าต้องการแลกเปลี่ยนกับวิทยากรค่ะท่านสามารถพิมพ์มาในช่อง Q&A นะคะหรือท่านที่ชมทาง Facebook สามารถพิมพ์มาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะและเดี๋ยวในช่วงท้ายดิฉันจะได้นำมาแลกเปลี่ยนกับวิทยากรค่ะและในลำดับแรกนี้ค่ะในนามเจ้าภาพผู้จัดงานเพื่อเป็นการกล่าวต้อนรับนะคะและเพื่อให้ทุกท่านได้ทราบถึงที่มาของการจัดสัมมนาในหัวข้อนี้ดิฉันขอเรียนเชิญดร.พนิตาพงไพบูลย์รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ NECTEC สวทช.ค่ะกับเรียนท่านผู้ร่วมเสวนาและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะดิฉันในนามของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมีความยินดีที่ได้มีการบูรณาการงานวิจัยโดยนำเทคโนโลยีด้านเซ็นเซอร์และ Internet of Things มาพัฒนาเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่า Handy Senseหรือระบบเกษตรอัจฉริยะเพื่อช่วยในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการเพาะปลูกพืชซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรสามารถควบคุมสภาวะแวดล้อมในการเพาะปลูกจนกระทั่งการเก็บเกี่ยวซึ่งเป็นหนทางหนึ่งในการควบคุมปริมาณผลผลิตและการประเมินผลผลิตให้สอดคล้องกับปัจจัยทางการตลาดจากการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาดังกล่าวส่งผลให้มีการติดตั้งอุปกรณ์ Handy Sense ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่เป็นต้นแบบในการนำร่องใช้เทคโนโลยีระบบเกษตรอัจฉริยะในจำนวน34พื้นที่ครอบคลุมทุกอำเภอภายในจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเราได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทราและเมื่อวันที่18มีนาคม2564ได้มีการเปิดตัว Open Innovation Handy Senseโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบแบบพิมพ์เขียวที่เป็นต้นแบบของงานวิจัยนี้ให้แก่เกษตรกรผู้ประกอบการและผู้สนใจนำไปผลิตหรือจำหน่ายภายใต้แนวคิด Smart Farming Open Innovation ซึ่งเราเน้นที่การเป็นนวัตกรรมที่เปิดเผยรายละเอียดการผลิตทั้งหมดนะคะโดยไม่คิดค่าไลเซนส์และค่าใช้จ่ายใดๆโดยทีมวิจัยก็มีความคาดหวังว่าอยากจะให้เกษตรกรไทยยุคใหม่มีเครื่องมือด้านการเกษตรที่ทันสมัยมีราคาจับต้องได้และก่อให้เกิดอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือด้านสมาร์ทฟาร์มโดยคนไทยดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยระบบเกษตรอัจฉริยะหรือ Handy Sense นี้จะได้รับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชนนำพิมพ์เขียวไปต่อยอดและใช้งานอย่างต่อเนื่องในวงกว้างเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อภาพรวมของงานด้านเกษตรของประเทศต่อไปสำหรับงานเสวนาในวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่มีบทบาทในการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี Handy Sense นี้รวมไปถึงเกษตรกรที่มีประสบการณ์การใช้งานเทคโนโลยีนี้ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับประโยชน์จากงานเสวนาในวันนี้แล้วก็หวังว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการทำให้เกษตรกรไทยเป็นเกษตรอัจฉริยะได้จริงขอบพระคุณค่ะ
ค่ะขอกราบขอบพระคุณดร.พนิตาพงไพบูลย์รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ Nectech สวทช.ค่ะค่ะและในช่วงนี้นะคะดิฉันขออนุญาตนำทุกท่านเข้าสู่งานเสวนาในช่วงเช้าของวันนี้ค่ะที่เราจะได้รับฟังนะคะประสบการณ์ตรงจากมุมมองและแนวคิดของทุกท่านนะคะที่มาจากทั้งภาครัฐภาคเอกชนมุมมองนักวิจัยแล้วก็เกษตรกรผู้ใช้งานจริงค่ะในหัวข้อเทคโนโลยีแบบเปิดเพื่อความต่อเนื่องและยั่งยืนด้วยนวัตกรรมระบบเกษตรอัจฉริยะค่ะโดยดิฉันขออนุญาตแนะนำวิทยากรนะคะที่ให้เกียรติร่วมมาเสวนาในวันนี้ดังรายนามต่อไปนี้ค่ะท่านแรกนะคะในมุมมองของผู้แทนปราชญ์เกษตรค่ะคุณสุรพลจารุพงศ์อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเจ้าของศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานหรือ Smile Lemon ซึ่งท่านกำลังเดินทางมานะคะท่านต่อไปค่ะในมุมของผู้ให้บริการค่ะคุณประสิทธิ์ป้องศูนย์ CEO Kick Forwardในมุมมองของหน่วยงานภาครัฐค่ะดิฉันขอแนะนำคุณอัจฉริยาจันทรวงศ์เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทราท่านต่อไปค่ะในมุมของผู้ประกอบการนะคะที่จะเข้ามามีส่วนช่วยสนับสนุนดิฉันขอแนะนำคุณนฤทธิ์ดวงเครือรัตติโชติหัวหน้าฝ่าย IoT ส่วนงาน B2B Solution จาก Dtechและในมุมมองของนักวิจัยผู้พัฒนาระบบ Handy Sense ระบบเกษตรแม่นยำฟาร์มอัจฉริยะดิฉันขอแนะนำคุณนฤชพันธ์เป็นผลดีผู้ช่วยวิจัยอาวุโสด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบและเครือข่ายอัจฉริยะทีมวิจัยเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัลจาก Nectech สวทช.ค่ะและสำหรับผู้ที่จะรับหน้าที่ดำเนินรายการเสวนาในช่วงนี้นะคะดิฉันขออนุญาตส่งต่อเวทีในช่วงนี้ให้กับคุณปิยะชาติไทยเจริญผู้ช่วยวิจัยจากทีมวิจัยเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล Nectech สวทช.ครับขอบคุณครับขอบคุณคุณสิริพรครับผมปิยะชาติไทยเจริญนะครับขอรับหน้าที่ในการดำเนินรายการต่อและยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงการเสวนาในหัวข้อเทคโนโลยีด้านการเกษตรแบบเปิดเพื่อความต่อเนื่องและยั่งยืนด้วยนวัตกรรมระบบเกษตรอัจฉริยะ Handy Sense ครับหลายท่านคงทราบและได้ใช้งานเทคโนโลยีด้านการเกษตรกันมาบ้างแล้วนะครับแต่ในวันนี้เนี่ยเรามาเสวนาถึงความพิเศษของระบบเกษตรอัจฉริยะ Handy Sense กันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างสำหรับในวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากผู้ร่วมเสวนานะครับที่มีบทบาทกับ Handy Sense ในทุกภาคส่วนนะครับได้มาร่วมแบ่งปันแชร์ประสบการณ์การใช้งานจริงการส่งเสริมและการให้บริการให้ทุกท่านในห้องนี้นะครับแล้วก็ผู้ชมทางบ้านผ่านตัวระบบออนไลน์ณตอนนี้นะครับได้รับฟังกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับคำถามแรกเนี่ยนะครับผมขออนุญาตถามในมุมมองของผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งเทคโนโลยีนี้ต่อนะครับคุณประสิทธิ์มีความคิดเห็นในประเด็นของการเปิดเทคโนโลยีสาธารณะและมุมมองของความต่อเนื่องและยั่งยืนอย่างไรบ้างครับครับผมประสิทธิ์ป้องศูนย์นะครับ CEO จากบริษัทคิดฟอร์เวิร์ดจากคำถามนะครับในฐานะผู้ให้บริการเกี่ยวกับทางด้าน IoT นะครับเราอย่างเราเป็นสตาร์ทอัพนะครับทำให้บริการเกี่ยวกับทางด้าน IoT เนี่ยกลุ่มภาคเกษตรอยู่3ส่วนนะครับส่วนอยู่3ส่วนส่วนแรกก็คือเราให้บริการ IoT สำหรับลงอบพลังงานแสงอาทิตย์ยกตัวอย่างเช่นอุณหภูมิเท่าไหร่ให้มันดูดความร้อนออกไปโดยที่วัตถุดิบที่เข้าไปอบในโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์นะครับยังคงสภาพหรือวัตถุดิบที่เข้าไปอบสามารถคงรูปแล้วก็ผิวพรรณออกมายังสวยนะครับอันที่สองก็คือเราให้บริการเกี่ยวกับ IoT ที่อยู่ในโรงเรือนปลูกพืชในโรงเรือนอะไรพวกนี้ครับแล้วก็อย่างที่สามก็คือเราให้บริการ IoT เกี่ยวกับทางด้าน Open Farming อย่างยกตัวอย่างเช่นพวกสวนพวกอะไรพวกนี้นะครับข้อดีของการมีนวัตกรรมที่เป็นเปิดเพื่อให้คนอื่นเข้าไปต่อยอดได้นะครับแน่นอนว่าปลายทางเนี่ยเทคโนโลยีมันจะวิ่งเข้าสู่จุดที่เรียกว่าดีที่สุดนะครับเพราะว่ามันจะเกิดการต่อยอดของนักนวัตกรรมแต่ละส่วนเหมือนประมาณว่าเรามีเทคโนโลยีฐานซึ่งก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทาง Nectech นะครับที่ทำเทคโนโลยีฐานตัวนี้ออกมาเพื่อให้นักนวัตกรรมเนี่ย
คิดค้นเอาไปต่อยอดท็อปอัพขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆหมายความว่าตัว Handy Sense เนี่ยจะกลายเป็นเวอร์ชั่น1 2 3ซึ่งจะเหมาะกับงานแต่ละงานขึ้นอยู่กับ provider หรือขึ้นอยู่กับ SME ที่ให้บริการแต่ละกลุ่มนะครับทีนี้ในมุมมองของความต่อเนื่องและยั่งยืนนะครับเป็นยังไงบ้างครับผมความต่อเนื่องนะครับถ้าเป็นความต่อเนื่องผมจะสวมหมวกในมุมของเกษตรกรนะครับเพราะว่าผมลงพื้นที่ค่อนข้างบ่อยความยั่งยืนกับ Open Innovation ตัวนี้คือเรียกว่าความท้าทายความท้าทายคือคนที่จะเอาเทคโนโลยีตัวนี้ไปต่อยอดจะต้องมั่นใจได้ว่าเทคโนโลยีที่คุณต่อยอดขึ้นไปเนี่ยมันจะต้องเรียกว่าเสถียรเรียกว่าใช้งานได้ดีไม่ใช่ว่าต่อยอดแล้วใช้งานได้บ้างไม่ได้บ้างหรือมันจะทำให้เกษตรกรหรือผู้ใช้งานเนี่ยเกิดความเรียกว่าไม่เข้าใจเทคโนโลยีแล้วก็มองว่ามันไม่มีประโยชน์มันก็กลายเป็นว่าพอใช้งานไม่ต่อเนื่องเขาก็จะกลับไปลูปเดิมกลับไปใช้ตัวเบสิกเทคโนโลยีมันก็จะเป็นลูปอย่างเงี้ยครับครับก็จริงๆอยากเรียนถามพี่ประสิทธิ์เพิ่มเติมอย่างนี้ครับในมุมของการนำอุปกรณ์ต่างๆในฐานะผู้ประกอบการนะครับในมุมของการใช้เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยในสำหรับการเกษตรเนี่ยเกษตรเขามีข้อจำกัดในเรื่องใดบ้างหรือสิ่งที่เกษตรต้องการเพราะว่าผมเชื่อพี่ประสิทธิ์น่าจะคุกคีกับพี่น้องเกษตรกรเยอะเพราะนั้นภาพที่พี่ประสิทธิ์เห็นหรือใกล้ชิดเกษตรกรเนี่ยสิ่งที่เราเอาระบบเกษตรอัจฉริยะไปใช้เนี่ยแล้วเกษตรกรความต้องการของเกษตรกรเนี่ยเราแมทชิ่งได้ยังไงว่าเอาเทคโนโลยีไปใช้แล้วเกษตรกรสามารถรับไปใช้ได้ครับเป็นคำถามที่ดีนะครับเกษตรจริงๆเกษตรกรเนี่ยไม่ได้ต้องการเทคโนโลยีที่แบบล้ำนะครับเกษตรต้องการแบบเทคโนโลยีแบบเบสิกแล้วก็ใช้งานได้จริงๆส่วนมากนักวิจัยหรือนักนวัตกรรมนะครับมักจะแบบคิดค้นแบบโอ้โหIoT 1เครื่องต้องมี12เซ็นเซอร์หรือต้องมีโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยแต่ห้องจริงเขาใช้แค่อาจจะใช้แค่เซ็นเซอร์เดียวก็ได้ครับก็จะใช้แค่เซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินความชื้นไม่เพียงพอก็ให้มันเปิดลดสปริงเกอร์อะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นคนที่จะเอาตัวนี้ไปต่อยอดนะครับผมมองว่าควรที่จะเข้าใจเพนพอยต์ของเกษตรกรจริงๆว่าเขาต้องการอะไรกันแน่หมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะเข้าไปไม่ใช่แค่เอาสิ่งที่เรามีไปให้เขานะครับคือเราต้องคิดเผื่อเขาด้วยว่าจริงๆเขาต้องการอะไรต้องการแค่กี่เซ็นเซอร์ต้องการวัดนู้นต้องการวัดนี้มันอาจจะง่ายต่อคนทำระบบด้วยนะครับว่าไม่ต้องเอาแบบฟูลฟังก์ชันไปเลยอะไรเงี้ยครับครับก็คืองั้นผมขออนุญาตสรุปนิดนึงก็คือว่าพี่ยีบอกว่าสิ่งที่นักพัฒนาเทคโนโลยีหรือผู้ประกอบการต้องทำเนี่ยก็คือต้องทำให้ไปตอบโจทย์เพนพอยต์ของเกษตรกรให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้งานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งที่เกษตรกรเช่นอาจจะไม่จำเป็นต้องมีเซ็นเซอร์หลายๆชนิดแต่เขาอาจจะใช้แค่ความชื้นดินอย่างเดียวซึ่งอันนั้นน่ะก็เป็นสิ่งที่เป็นเพนพอยต์ของเกษตรกรในที่นั้นๆโอเคครับก็เป็นข้อมูลหรือเป็นแนวคิดนะครับในเรื่องของการที่ผู้ประกอบการนะครับจะเข้าไปพัฒนาจะเข้าไปดูแลเกษตรกรนะครับคราวนี้เดี๋ยวอาจจะต้องเรียนถามต่อไปนะครับเรื่องของเมื่อกี้เราถามถึงผู้ประกอบการแล้วเนาะอาจจะต้องเรียนถามในเรื่องของเกษตรกรผู้ใช้งานอุปกรณ์นะครับว่าแนวคิดเป็นยังไงบ้างครับครับสวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมขณะนี้ผมเชื่อว่าทุกท่านคงจะมาจากหลากหลายกลุ่มอาชีพไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจทำการเกษตรรวมถึงระดับความเข้มข้นน่าจะเป็นระดับโปรซะเยอะด้วยนะฮะรวมถึงบางคนเนี่ยผมมีประสบการณ์ก็คือเข้าไปคุยที่ฟาร์มของผมหรือที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานสมัยเลมอนเนี่ยเขาได้ยินกิตติศัพท์ในเรื่องของ Handy Sense แล้วก็เข้าไปถามแต่ยังไม่มีอะไรติดมือไปเลยเพียงแต่มีความตั้งใจนะครับที่อยากจะทำแล้วทำแบบเขาเรียกอะไร
เอาของใหม่ๆมาทำเลยเอาละวันนี้ก็คงจะได้เห็นมุมมองใหม่ๆเยอะเลยนะครับอันนี้ผมอยากเริ่มต้นอย่างนี้เนื่องจากว่าต้องประทานโทษมาเป็นอันดับท้ายแต่ตั้งใจจริงๆนะเตรียมข้อมูลมาพร้อมมากก็อยากจะเกริ่นนิดนึงว่าผมเนี่ยได้เริ่มกิจกรรมทางการเกษตรนะครับเมื่อประมาณสัก7ปีที่แล้วโดยที่ยังรับราชการอยู่ช่วงนั้นนะครับแต่เป็นข้อตกลงร่วมกันของครอบครัวก็คือผมภรรยาแล้วก็ลูก2คนว่าวันหยุดราชการเนี่ยหรือวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราจะหากิจกรรมทำกันโดยที่เรามีพื้นที่อยู่ที่ตำบลบางตลาดอำเภอคลองเขื่อนจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับเราก็เลยถือว่าเป็นงานอดิเรกของเราที่จะไปทำกิจกรรมทางการเกษตรกันในพื้นที่ประมาณ11ไร่นะครับเราเริ่มจากง่ายๆเราก็อยากทำอะไรก็ทำกันนะครับเราเน้น เชิงสนุกกันเราไม่เน้นเชิงเศรษฐกิจแต่ต่อมาเรื่อยๆมันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างครับจริงๆเนี่ยพวกเราที่เริ่มสนใจทางการเกษตรผมเชื่อว่าแรงจูงใจอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของเมื่อทำกิจกรรมอย่างเช่นปลูกพืชไปก็หวังผลนะจริงๆก็คือเจตนาก็คือให้มันเกิดผลผลิตเติบโตงอกงามจะเป็นผักก็มีใบสวยงามอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันก็เติบโตมีเชิงปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆนอกเหนือจากบริโภคเองแบ่งปันแล้วเนี่ยเริ่มมีคนเข้าไปขอซื้ออันนี้คือแรงจูงใจนะครับแต่ช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเรายังไม่ถึงเป็นศูนย์เรียนรู้ต่อมาเมื่อประมาณ 5-5 ปีเนี่ยเราเริ่มจัดระบบเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานะฮะอันนี้ผมขออนุญาตปูพื้นที่ฐานนิดนึงโดยที่แบ่งโซนศูนย์เรียนรู้ออกเป็น2โซนโซนหนึ่งเราบูรณาการใช้คำว่า temporary technology แล้วกันนะครับศาสตร์แห่งแผ่นดินซึ่งผมทดลองห่มดินนะครับปรับปรุงบำรุงดินด้วยมือตัวเองเนี่ยรวมถึงการปลูกป่าซึ่งก็กลายเป็นป่า3อย่างประโยชน์เสี่ยงตรงโซนนี้เราเรียกว่าศาสตร์พระราชาส่วนโซนที่จะเกี่ยวข้องวันนี้นะครับซึ่งทาง Nextech สวทช.ได้เข้าไปร่วมทำกิจกรรมร่วมก็คือ Handy Sense เนี่ยตรงนี้เราเรียกว่าโซน Innovation ผมมีโรงเรือนอยู่4หลังแล้วก็ทดลองปลูกพืชที่มีมูลค่าสูงมาหลากหลายรูปแบบเลยนะครับเมลอนมะเขือเทศราชินีผักสลัดหรืออื่นๆที่ต้องใช้การควบคุมสภาพแวดล้อมแต่ก่อนหน้าที่จะพบ Handy Sense เนี่ยก็ใช้ระบบมือถือเหมือนกันแต่ใช้ถือสายยางนะครับถือสายยางเดินซึ่งต้องใช้แรงงานต้องใช้เวลาในการเดินดำเนินการต่างๆจนกระทั่งต่อมาเนี่ย Handy Sense เข้าไปเมื่อประมาณปี62นะครับพฤติกรรมการทำงานต่างๆสภาพแวดล้อมต่างๆก็เปลี่ยนไปไม่ว่าเป็นเรื่องของการประหยัดเวลาประหยัดแรงงานแรงงานนี่ไม่ต้องใช้เลยนะฮะเดี๋ยวนี้ผมใช้สมาร์ทโฟนผมดูเขาเรียกว่าแดชบอร์ดใช่ไหมฮะน้องกระตุ้นครับแล้วก็รู้เลยว่าตอนนี้มันร้อนความชื้นเป็นไงบ้างในดินในอากาศความเข้มของแสงมีอยู่ครั้งหนึ่งผมมีภารกิจไปต่างจังหวัดก็เปิดมือถือขึ้นมาดูว่าเฮ้ยตอนนี้ประมาณสัก11โมงโอ้โหอุณหภูมิสูงมากเลยซึ่งผิดปกตินะฮะผมเลยรีบคลิกไปที่อีกเมนูหนึ่งเพื่อปรับการให้น้ำเพิ่มขึ้นทันทีเลยเพื่อที่จะลดความร้อนอุณหภูมิในโรงเรือนนะครับรวมทั้งเพิ่มความชื้นอันนี้คือสิ่งที่เป็นประสบการณ์ใหม่แต่ผลกระทบจริงๆเนี่ยนอกจากเมื่อกี้กล่าวไปถึงว่าไม่ต้องใช้แรงงานแล้วเนี่ยมองไปถึงในเรื่องของต้นทุนการผลิตนะครับต้นทุนการผลิตนี่ชัดเจนมากก็คือเมื่อแรงงานไม่ใช้พืชได้น้ำในอัตราที่เหมาะสมไม่ใช่ลดแบบก่อนคือลดจนฉ่ำเลยฮะเพราะว่าน้ำเราเยอะนะเรามีสระใหญ่ตอนนี้เราก็ไม่ต้องใช้ปริมาณอะไรมากตามที่ข้อมูลที่เราสำรวจแล้วก็ใช้จริงขณะเดียวกันความชื้นในอากาศความชื้นในดินก็เกิดความเหมาะสมผลผลิตก็ออกมาในแนวที่ว่าตรงกับความต้องการที่เราตลาดต้องการนะฮะก็คือทั้งปริมาณและคุณภาพดีราคาก็จะดีขึ้นด้วยอันนี้ภาพรวมคร่าวๆก่อนเมื่อกี้คำถามผมฟังไม่ค่อยทันหรอกแต่ผมเตรียมมาอย่างนี้ผมพูดอย่างนี้แล้วครับไม่เป็นไรครับคุณอาเดี๋ยวเราค่อยๆเสริมไปครับโอเคครับก็
็สำหรับคำตอบนะครับก็ตรงตามคำถามเลยนะครับก็อันนี้เป็นคำถามที่เป็นคำตอบที่ดีมากครับผมทีนี้เราพูดถึงมุมมองของเกษตรกรที่ได้ใช้นำระบบเกษตรอัจฉริยะ Handy Sense เนี่ยไปใช้งานจริงกับเราได้พูดถึงมุมมองของผู้ประกอบการจำหน่ายและติดตั้งอีกมุมมองที่สำคัญครับเราจะพูดถึงมุมมองของการผลักดันนะครับการขยายผลงานวิจัยนะครับที่จะนำไปสู่ผู้ใช้งานอย่างจริงนะครับอย่าง Handy Sense เองนะครับก็ได้รับการส่งเสริมนะครับจากหน่วยงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับจึงขอเรียนถามคุณอัจฉริยะครับว่าในฐานะที่เป็นหน่วยงานส่งเสริมให้เกิดการใช้งานเนี่ยและส่งเสริมให้งานวิจัยของ Nextech ถ่ายทอดสู่11อำเภอครอบคลุมทุกจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยหากมีเกษตรกรท่านอื่นๆนะครับสนใจท่านมีกลไกอะไรและอย่างไรครับในการที่จะส่งเสริมให้กับเกษตรกรที่มีความสนใจได้ใช้ระบบเกษตรอัจฉริยะ Handy Sense ครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวขออนุญาตปูพื้นง่ายๆก่อนนะคะว่าจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยค่ะได้ใช้งบพัฒนาจังหวัดนะคะในการให้สวทช.เนี่ยค่ะมาช่วยวิจัยให้เรานะคะแล้วก็ไปดำเนินการติดตั้งให้กับศูนย์เครือข่ายต่างๆนะคะในจังหวัดในปีแรกเนี่ยเราทำการติดตั้งไปทั้งหมด33จุดด้วยกันนะคะซึ่งก็จะเป็นศูนย์เรียนรู้เป็นกลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์หรือว่าเป็นโรงเรียนนะคะอันนี้จะเป็นพื้นฐานในเบื้องต้นปีนี้เนี่ยปี64นะคะทางจังหวัดก็ได้สนับสนุนงบประมาณลงมาอีกนะคะทีนี้ปีนี้เราจะได้ทั้งหมดเนี่ย44จุดด้วยกันนะคะปีนี้พิเศษนิดนึงก็คือว่านอกจากด้านพืชเนี่ยเรายังมีด้านประมงกับปศุสัตว์ด้วยนะคะทีนี้เนี่ยสามท่านเนี่ยสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของสำนักงานได้นะคะเราจะมีจุดเอาไว้ให้ว่าตกลงแล้วเนี่ยท่านอยู่อำเภอไหนสะดวกตรงไหนเชิญไปศึกษาเรียนรู้ได้นะคะในปีนี้เนี่ยทางสวทช.ก็กำลังเร่งดำเนินการไปติดตั้งให้อยู่นะคะคราวนี้เนี่ยจะมีเขาเรียกว่าเป็นเหมือนป้ายนะคะอธิบายให้คนที่แบบไม่ได้เข้าร่วมอบรมเนี่ยได้รับทราบในภาพรวมในเบื้องต้นไว้ก่อนนะคะว่าระบบเนี่ยทำงานอย่างไรบ้างนะคะแต่ถ้าเกิดว่าสนใจจริงๆเนี่ยลองติดต่อทางสวทช.มาได้อีกนะคะครับต้องเรียนถามท่านอัจฉริยะนิดนึงครับในเรื่องของแนวคิดในการส่งเสริมทำไมทางจังหวัดเนี่ยถึงเล็งเห็นประโยชน์ของเรื่องของระบบเกษตรอัจฉริยะแล้วพยายามจะส่งเสริมให้เกษตรกรในจังหวัดใช้เทคโนโลยีเรื่องของระบบเกษตรอัจฉริยะในพื้นที่ครับผมถ้างั้นขอเนี่ยปูไปที่นโยบายก่อนว่าตอนนี้ทุกคนบอกว่าเกษตรกรเนี่ยจะต้องนอกจากปลูกเป็นผลิตเป็นต้องขายให้เป็นนะคะถ้าเอาตัวเกษตรกรจริงๆเนี่ยมาพูดกันก็บอกโอ้ยอยู่ในไร่นาเนี่ยก็ใช้เวลาไปทั้งวันแล้วจะเอาเวลาที่ไหนเนี่ยมานั่งโพสต์เฟซบุ๊กขายของศึกษาการตลาดนะฉะนั้นเนี่ยต้องการเวลาเพิ่มเติมก็คือต้องใช้เทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มเติมนะอย่างที่ท่านสุรพลได้กล่าวไปขั้นต้นแล้วว่าบางทีเดินทางไปธุระหรือว่าจริงๆไปขายของในตลาดก็สามารถจะรู้ได้ว่าตอนนี้สภาพในฟาร์มเป็นยังไงบ้างควรจะต้องเปิดน้ำหรือยังหรืออะไรเป็นต้นนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยนอกจากจะช่วยในเรื่องของเวลาแล้วเนี่ยที่เราจะมีเพิ่มขึ้นมันไปรวมถึงการลดต้นทุนนะถ้าพูดง่ายๆคือ precision นะคะก็คือการทำเกษตรแบบแม่นยำถามว่าแม่นยำคืออะไรก็คือว่าตอนนี้พืชต้องการปุ๋ยที่ปริมาณเท่าไหร่เราใส่ไปแค่นั้นความชื้นต้องการเท่าไหร่ใส่ไปแค่นั้นก็จะเป็นการประหยัดน้ำประหยัดต้นทุนไปได้นะคะอันนี้เป็นแนวคิดหนึ่งที่ทำไมจังหวัดฉะเชิงเทราถึงรณรงค์นะมาให้ใช้เกษตรอัจฉริยะเพิ่มขึ้นครับเป็นแนวคิดที่ท่านผู้ว่าท่านมองการไกลมากนะครับเรื่องของการใช้เทคโนโลยีระบบเกษตรอัจฉริยะท่านก็มองว่าเราควรจะส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยได้ใช้ระบบพวกนี้เพราะว่าในอนาคตเนาะก็ไอ้ระบบพวกนี้น่าจะเป็นระบบที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ครับครับก็ขอบคุณสำหรับคำตอบมากครับทีนี้เราพูดถึงมุมมองของการผลักดันและการส่งเสริมไปแล้วนะครับอีกมุมมองที่เป็นมุมมองที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนะครับก็คือเรื่องของการให้บริการด้านเครือข่ายนะครับซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการรับส่งข้อมูลนะครับเพื่อให้ข้อมูลเนี่ยมีการอัปเดตนะครับและเป็นข้อมูลนะครับที่ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถนำไปปรับปรุงแก้ไขนะครับในฟาร์มของตัวเกษตรกรเองนะครับผมขอเรียนถามคุณนฤทธิ์นะครับในมุมมอง
ต่อการที่ Nextech นำเทคโนโลยีมาเปิดเป็นแบบสาธารณประโยชน์ในฐานะฝั่งผู้ให้บริการเครือข่ายเห็นว่าอย่างไรบ้างครับเรียนเชิญครับครับสวัสดีครับก็ผมณฤทธิ์นะครับหัวหน้าส่วน IoT ของ Dtac นะครับก็จะขอเล่าแบ็คกราวด์นิดนึงที่จริง Dtac กับ Nextech เนี่ยเราทำงานกันมากว่า3ปีแล้วนะครับในเรื่องของการวิจัยและพัฒนาโดยเริ่มจากการวิจัยในเรื่องของฟาร์มแม่นยำนะฮะหรือว่า precision farming นะครับที่ได้ส่งเสริมในเรื่องของแนวคิดที่จะไปช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่องของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของตัว IoT หรือว่าตัวเซ็นเซอร์นะครับเราเริ่มที่อำเภอฝางซึ่งเป็นโปรเจกต์นำร่องโปรเจกต์หนึ่งที่เห็นภาพชัดเจนนะครับจังหวัดเชียงใหม่ของโรงเรือนที่เป็นโรงเรือนปิดของเห็ดลินจือนะฮะซึ่งก็เอาโซลูชันของ HandySense เนี่ยนะครับไปใช้แต่ทีนี้เมื่อเกิดการวิจัยและพัฒนาเราก็มีการต่อยอดไปสู่30มากกว่า30ฟาร์มทั่วประเทศนะครับทีนี้ Dtac เองนะครับก็เป็นจุดหนึ่งที่เรายังมองต่อว่านอกจากที่เราจะมีการพัฒนาวิจัยเนี่ยเราจะสามารถนำไปสู่เชิงพาณิชย์ยังไงได้นะครับซึ่งก็มีความคิดที่สอดคล้องกันระหว่าง Nextech และ Dtac ที่อยากจะช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการนะครับในการนำ HandySense เนี่ยไปสู่ภาคเกษตรกรโดยที่ใช้ต้นทุนที่ไม่สูงนะฮะซึ่ง Dtac เองก็สนับสนุนทั้ง2 ส่วนนะฮะส่วนที่1ก็คือเราเรียกว่า IoT SIM นะฮะ IoT SIM ก็จะเป็นซิมที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะมีแพ็คเกจที่มูลค่าไม่เหมาะสมสำหรับเกษตรกรนะครับที่จะไปใช้นะครับซึ่ง IoT SIM เนี่ย Dtac เองก็จะรองรับพื้นที่นะครับได้ทั่วประเทศนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้เรามีคลื่นที่มาช่วยปูพรมในเรื่องของพื้นที่ที่ยังห่างไกลในเรื่องของสัญญาณนะครับเราก็สามารถที่จะเอา IoT SIM เนี่ยไปใช้ในพื้นที่ห่างไกลได้ด้วยนะครับตัว IoT SIM เนี่ยเราวางแพ็คเกจที่จะสนับสนุนสำหรับโครงการนี้ไว้อย่างขั้นต่ำอยู่ที่10เมกะไบต์นะครับแล้วก็มากขึ้นไปเรื่อยๆอยู่ที่ปริมาณการใช้งานยกตัวอย่างเช่น10เมกะไบต์50เมกะไบต์100เมกะไบต์หรือ200เมกะไบต์นะครับส่วนนี้ส่วนซิมคาร์ดเนี่ยก็จะเอาไปใส่ไว้ในตัวกล่องหรือเซตของ HandySense นะเพื่อให้ IoT เนี่ยสามารถทำงานแล้วก็เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้นะครับส่วนที่2เราก็เตรียมรองรับในเรื่องของตัวที่เรียกว่า IoT platform นะครับตัว IoT platform เนี่ยของ Dtac นะครับก็จะเป็นในเชิงพาณิชย์นะครับก็ข้อดีก็คือจะมีความเสถียรนะครับแล้วก็จะมีความเหมาะสมที่จะเอาไปใช้ในการที่ออกไปสู่พาณิชย์อย่างแท้จริงรองรับปริมาณการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่มีปริมาณมากๆนะครับเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการที่วางแผนที่อยากจะนำ HandySense เนี่ยออกไปสู่ตลาดนะครับแล้วมีจำนวนอุปกรณ์เนี่ยเชื่อมต่อเข้ากับคลาวด์นะครับโดยคลาวด์เนี่ยจะทำหน้าที่ในการเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์แล้วก็ไปยังตัวแดชบอร์ดหรือว่าส่วนแอปพลิเคชันตัวนี้เราก็จะวางแพ็กเกจไว้รองรับสำหรับโครงการนี้ด้วยเช่นกันแต่ว่ามันก็ยืดหยุ่นนะฮะแต่ว่าเราวางไว้อยู่2ส่วนก็คือส่วนการส่งข้อมูลที่ประมาณ5นาทีนะครับหรือส่งข้อมูลที่นานกว่านั้นอย่างเช่น15นาทีอันนี้ก็คือส่วนที่ทาง Dtac เนี่ยเตรียมความพร้อมที่จะผลักดันนะครับไปสู่เชิงพาณิชย์นะครับเป็นโครงการที่เราร่วมมือกับทาง Nextech มาต่อเนื่องครับครับผมขออนุญาตเรียนถามพี่ณฤทธิ์เพิ่มเติมมานะครับในมุมของตอนนี้สิ่งที่มันเข้ามาเป็นเทคโนโลยีใหม่ก็คือ 5G เนาะครับเรื่องของ 5G อ่ะครับในเรื่องของการในมุมมองของภาคการเกษตรนะครับพี่ณฤทธิ์มีความเห็นว่ายังไงบ้างหรือการนำเทคโนโลยี 5G ไปใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรเนี่ยเรามองภาพแบบไหนได้บ้างครับทางดีแท็กครับครับ 5G ก็จะต่อยอดในเรื่องของ 4G นะครับ 5G ถ้ามองเห็นประโยชน์ก็คือจะเรื่องของความเร็วนะครับเรื่องของการส่งข้อมูลที่ปริมาณมากๆนะครับซึ่งตรงนี้จะส่วนแรกที่ 5G จะผลักดันได้ก็คงต้องเป็นภาครัฐเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรก่อนในบางจุดนะครับที่สามารถที่จะทำให้การเอาเทคโนโลยีไปใช้เนี่ยมีประโยชน์มากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นนะครับความเร็วที่เราจะสามารถดูการเจริญเติบโตของพืชโดยใช้กล้องนะครับที่ไปมอนิเตอร์การเติบโตในอดีตนะครับเราเอา IoT ไปวัดค่านะครับแล้วก็ส่งค่าออกมาเป็น
พารามิเตอร์แล้วก็โชว์เป็นกราฟหรือว่าโชว์เป็นแดชบอร์ดซึ่งมันก็จะเห็นค่าเฉพาะการทำงานที่เป็นฟังก์ชันแต่ว่าถ้าเราเอาตัวกล้องที่มีความละเอียดสูงเนี่ยครับมาเชื่อมต่อกับโครงข่ายที่เป็น 5G นะครับข้อดีข้อที่1ก็คือเจ้าหน้าที่เองบางครั้งไม่จำเป็นต้องไปที่หน้างานนะครับก็สามารถดูระยะไกลได้เลยก็ลดการทำงานที่เป็นการเดินทางด้วยสมมติว่าเราจะต้องไปติดตั้งอุปกรณ์ในพื้นที่ห่างไกลหรือต้องเดินทางตลอดเวลาอย่างเงี้ยก็สามารถช่วยลดการเดินทางด้วยโดยใช้การมอนิเตอร์ผ่านกล้องความละเอียดสูงนะฮะผ่านโครงข่าย 5G ข้อที่2ก็คือว่าข้อมูลภาพที่จับโดย 5G เนี่ยก็สามารถเอามาใช้ในการประมวลผลและดูการเติบโตของพืชหรือแม้กระทั่งเอามาแยกแยะส่วนสิ่งที่แปลกปลอมในการเพาะปลูกไม่ว่าจะแยกแยะว่าจะพืชหรือศัตรูพืชอย่างเงี้ยเราก็สามารถดูได้ดูการเติบโตที่เป็นการเติบโตอย่างแท้จริงจากภาพหรือว่าวิดีโอนะครับก็เอาความเร็วของ 5G มาใช้ในส่วนของความเร็วไม่พอเราก็เอาเรื่องของความหน่วงที่น้อยนะครับเวลาส่งภาพเนี่ยก็จะไม่กระตุกนะครับ 5G ก็จะมาช่วยตรงนี้นะครับแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากก็คือ 5G เนี่ยถ้าในอนาคตมีเซ็นเซอร์ปริมาตรมากๆในพื้นที่นั้นๆ นะครับมันก็จะสามารถเชื่อมต่อได้ปริมาตรมากๆนะครับส่วนที่ 5G จะมาช่วยผลักดันนะครับก็ผมว่าในสเต็ปแรกน่าจะเป็นในเรื่องของการทำวิจัยและพัฒนาเพื่อต่อยอดจาก 4G เดิมนะครับจากการที่เราดูพารามิเตอร์บนแดชบอร์ดที่เป็นกราฟเป็นอะไรฮะต่อไปเราจะเห็นเป็นภาพเป็นวิดีโอมากขึ้นนะครับประมาณนั้นครับต้องขอบคุณพี่นฤทธิ์มากครับครับโอเคครับทีนี้เราได้พูดถึงเกษตรกรแล้วนะครับที่นำตัวระบบไฮนิเซนเนี่ยไปใช้งานจริงนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ผลักดันและส่งเสริมนะครับแล้วก็ผู้ให้ใช้บริการเครือข่ายนะครับแล้วบุคคลที่สำคัญนะครับอีกท่านหนึ่งเลยครับก็เป็นผู้พัฒนาระบบเกษตรอัจฉริยะเฮนรี่เซนนะครับคุณนฤชพันธ์เป็นผลดีนะครับอยากทราบครับว่าแพชชั่นและความฝันสูงสุดที่มีต่อระบบเฮนรี่เซนนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับครับผมก็เมื่อกี้ดำเนินการเป็นผู้ดำเนินรายการด้วยนะครับและตอนนี้ขออนุญาตเป็นผู้ตอบด้วยนะครับก็อย่างนี้นะครับก็คือเรื่องของเฮนรี่เซนเนาะที่เราใช้ที่เราเรียกกันนะเนาะแนวคิดของการทำเฮนรี่เซนเนี่ยเฮนรี่เซนเนี่ยชื่อมันก็คือง่ายๆใช้งานง่ายๆจับต้องได้เพราะนั้นแนวคิดในการพัฒนาเฮนรี่เซนนะครับก็คือทำยังไงให้อุปกรณ์ใช้งานง่ายนะครับทำยังไงให้อุปกรณ์มีความทนทานและทำยังไงให้อุปกรณ์เนี่ยราคาเข้าถึงและจับต้องได้อันนี้เป็นเรื่องหลักๆที่เฮนรี่เซนพัฒนานะครับแล้วก็แพชชั่นหรือสิ่งที่เป็นความฝันของผมก็คือเราอยากให้เทคโนโลยีด้านระบบเกษตรอัจฉริยะนะครับเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ได้กับทุกคนนะครับใช้ได้กับเกษตรกรทุกคนใช้มีไว้กับทุกบ้านนะครับทุกคนสามารถเข้าถึงได้นะครับอยากให้เฮนรี่เซนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะเนี่ยได้อย่างยั่งยืนนะครับทีนี้ในเรื่องของการทำเรื่องของแฮนดี้เซนนะครับผมทำมาตั้งแต่ปี58เนาะเริ่มกันตั้งแต่ปี58นะครับก็ได้ดำเนินโครงการในหลายๆโครงการนะครับเช่นโครงการดีแทคฟาร์มแม่นยำโครงการกับจังหวัดแล้วก็โครงการพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงนะครับให้กับมูลนิธิชัยพัฒนาก็ได้ทำมาเรื่อยๆนะครับสิ่งที่เราไปทำนะครับแล้วเราพบว่าเพนพอยต์นะครับเพนพอยต์ของตัวเกษตรกรเนี่ยนะครับคือเรื่องของความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีนะครับตอนนี้นะครับความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีเนี่ยเกษตรกรเนี่ยเราพยายามให้ความรู้นะครับเรื่องของการใช้งานอุปกรณ์เรื่องของระบบเกษตรอัจฉริยะซึ่งที่ผ่านมาในปัจจุบันเนี่ยเราก็ทำได้ระดับนึงเนาะแล้วนอกเหนือจากเรื่องของการให้ความรู้การถ่ายทอดแล้วนะครับก็จะมีเรื่องของเมื่ออุปกรณ์เสียแล้วเราจะทำยังไงต่อนะครับอุปกรณ์เสียแล้วเราจะทำไงต่อนะครับยกตัวอย่างก็คือเรามีทีวีทุกบ้านมีทีวีนะครับทุกบ้านใช้ทีวีเป็นเปิดทีวีเป็นนะครับเปลี่ยนช่องได้แต่คนซ่อมทีวีครับสิ่งที่เราจะทำคือตอนนี้เรากำลังจะสร้างคนซ่อมทีวีนะครับ Nextech เนี่ยมีแนวคิดเรื่องของการพัฒนา ecosystem นะครับหรือการสร้างระบบนิเวศนะครับเติมเต็มเขาเรียกว่า
ติมเต็มในทุกภาคส่วนนะครับเพื่อจะทำให้ระบบเกษตรอัจฉริยะเนี่ยมีความยั่งยืนเพิ่มขึ้นนะครับในแนวคิดของ Nextech เรานะครับก็จะมีการเชิญนะครับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในเรื่องของการทำระบบเกษตรอัจฉริยะเช่นทั้งภาคส่วนที่เป็นเกษตรกรนะครับภาคส่วนที่เป็นผู้ส่งเสริมภาคส่วนที่เป็นผู้ประกอบการนะครับและภาคส่วนที่เป็นคนที่สร้างหรือพัฒนาเรื่องของระบบการสนับสนุนต่างๆเข้ามารวมอยู่ในกลุ่มที่เป็นอีโคซิสเต็มด้วยกันนะครับสิ่งที่เรามองคือเมื่อไหร่ก็ตามที่อีโคซิสเต็มเนี่ยมันมีการขับเคลื่อนนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือพอมันเติมเต็มในทุกเชนใน value chain ได้ทั้งหมดนะครับการขับเคลื่อนตัวมันเนี่ยจะเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเพราะนั้นตัว Handy Sense เนี่ยถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นอุปกรณ์นะครับตั้งต้นนะครับในแนวคิดของเรื่องของการขับเคลื่อนไอ้ตัว ecosystem ให้มันเกิดขึ้นนะครับตอนนี้เราก็ได้รับการสนับสนุนจากหลายๆภาคส่วนนะครับในเรื่องของการพัฒนาการขับเคลื่อนตรงนี้นะครับในภาพของเรื่องของ Handy Sense ที่เราจะไปทำในส่วนของการพัฒนาโซลูชันในอนาคตนะครับเรามองว่า Nextech เนี่ยมีหน้าที่ในการวิจัยและการพัฒนาเพราะนั้น Nextech จะมีการสร้างองค์ความรู้ต่างๆนะครับเป็นองค์ความรู้ที่มีประโยชน์นะครับเช่นโซลูชันในเรื่องของการใช้ระบบ 5G เข้ามาเสริมในเรื่องของการใช้โซลูชันเกษตรอัจฉริยะอันนี้มันก็เป็นแนวทางหนึ่งที่เราคิดแล้วเราจะพัฒนาต่อไปนะครับในส่วนที่เป็นอีโคซิสเต็มเนี่ยเราก็จะมีกระบวนการการรันนะครับจากภาคส่วนที่คอยให้การสนับสนุนเรานะครับทั้งกรมส่งเสริมการเกษตรเองทั้งเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเองในเรื่องของการขับเคลื่อนผู้ประกอบการนะครับให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ของตัวเองได้นะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดหนึ่งเพราะฉะนั้นแนวคิดในเรื่องของการทำ Open Innovation เนี่ยมันจึงเกิดขึ้นก็คือเป็นนวัตกรรมแบบเปิดนะครับที่ส่งผ่านในเรื่องของพิมพ์เขียวการผลิตนะครับอุปกรณ์การผลิตดีไซน์การผลิตเฟิร์มแวร์นะครับและแม้กระทั่งแดชบอร์ดหรือแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยให้เป็นประโยชน์สาธารณะทั้งหมดนะครับเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาในวงกว้างผู้ประกอบการเองก็สามารถเอาไปพัฒนาต่อยอดได้นะครับเกษตรกรที่มีองค์ความรู้ระดับหนึ่งเขาก็สามารถเอาตัวเนี้ยไปสามารถไปใช้งานให้เกิดประโยชน์กับระบบเกษตรของเขาได้นะครับเพราะฉะนั้นแนวคิดของการเปิด Open Innovation เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการ สร้างนวัตกรรมทางด้านการเกษตรอัจฉริยะเนี่ยให้มันมีการขับเคลื่อนได้นะครับก็อันนี้ก็ฝากไว้เป็นประเด็นที่เป็นแพชชั่นของผมนะครับครับโอเคจากแพชชั่นและความฝันสูงสุดของของพี่ตุ้นแล้วกันครับในมุมมองของการพัฒนางานวิจัยครั้งนี้เนี่ยผมสามารถที่จะสรุปเนาะและมีความเชื่อว่าความฝันของนักวิจัยส่วนใหญ่ก็คือต้องการให้งานวิจัยของตัวเองนะครับได้ถูกนำไปใช้งานจริงเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแล้วก็มีการต่อยอดอย่างต่อเนื่องนะครับโดยของ Handy Sense เนี่ยเท่าที่ผมฟังพี่ตุ้นนะครับก็คือว่ามีคีย์เวิร์ดอยู่ไม่กี่คำก็คือใช้งานง่ายทนทานและมีราคาที่จับต้องได้ถูกต้องไหมครับก็ถูกต้องครับโอเคครับครับก็สุดท้ายนี้นะครับขอให้วิทยากรทุกท่านเนี่ยร่วมแชร์อีกหนึ่งมุมมองนะครับก็เกี่ยวกับภาพรวมภาพของเกษตรอัจฉริยะของประเทศไทยในอนาคตนะครับแล้วก็ความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีด้านการเกษตรแบบเปิดเพื่อเป็นประโยชน์สาธารณะสักเล็กน้อยครับเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มจากพี่คุณสุรพลครับครับตอนนี้ตั้งหลักได้แล้วนั่งก็พักแล้ว คือผมโดยส่วนตัวเนี่ยถ้าพูดตรงไลฟ์สไตล์มีค่อนข้างหลากหลายรูปแบบมากบางวันเป็นจิตอาสานะครับไปเป็นมัคทายกที่วัดก็มีนะครับบางวันก็ไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มหาลัยบางวันสอนหนังสือบางวันอยู่ในฟาร์มล้วนๆเลยนะฮะมอมแมมเลยผมอยากเรียนงี้ว่าสถานการณ์ของโลกตอนนี้เราผมเชื่อว่าทุกประเทศเจอ3เรื่องด้วยกันใหญ่ๆก็คือโควิดวันนี้127ล้านคนนะครับทั่วโลกส่วนที่2เนี่ยก็คือ Aging Society หรือสังคมสูงวัยเนี่ยผมเป็นสมาชิกอยู่นะสังคมสูงวัยนะแต่ตอนนี้เขากำลังปรับฐานคำว่าสูงวัยใหม่แล้วเร็วๆนี้นะครับแต่อย่ามองว่าสังคมสูงวัยจะ
ด้อยคุณภาพเพราะไลฟ์สไตล์แต่ละคนจะต่างกันนะครับประเด็นสำคัญอีกอันก็คือดิจิตอลดิสรัปชันซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนที่อยู่ในสวทช.ใน Nextech เนี่ยเป็นคนที่จะเกี่ยวข้องโดยตรงเลยนะครับแม้กระทั่งพวกทุกคนเอาตรงๆนั้นดีกว่าผมมองว่าขณะนี้งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆโดยเฉพาะด้านการเกษตรเนี่ยมันมีความสำคัญมากๆเลยนะครับถ้ายกตัวอย่างส่วนตัวเนี่ยผมพยายามค้นหาอะไรก็ตามที่จะเป็นเครื่องทุนแรงนะครับทำไงให้มันเกิดผลผลิตมีประสิทธิภาพมากๆพยายามติดต่อเชื่อมโยงกับบริษัทเอกชนหลายที่ที่เขาทำอะไรใหม่ๆนะครับเอาศึกษาข้อมูลแต่สำหรับที่สวททำโดยเฉพาะเรื่องแฮนดิเซนเนี่ยผมมองว่าเป็นจุดถ้าพูดตรงๆเป็นโอเพ่นนิวอินโนเวชันที่เริ่มต้นใหม่จริงๆนะเพราะธรรมดาเขาจะมีลิขสิทธิ์นะครับท่านที่ติดตามข่าวสารอยู่เนี่ยและเป็นลิขสิทธิ์ที่มันท้าทายนะมันเหมือนกับเอ้ยทำไมไม่เอามาเผยแพร่นะฮะตอนก่อนๆจะมีคำถามตรงนี้แต่ครั้งนี้เปิดแบบไม่มีขอบเขตจำกัดเลยแล้วก็สามารถให้ทุกคนไปประยุกต์ดัดแปลงได้ด้วยเน้นให้ผู้บริโภคหรือผู้ที่จะนำไปใช้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดส่วนตัวผมมองว่านอกจากแฮนดี้เซนแล้วเนี่ยต่อไปในอนาคตถ้าหากมีการวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องความเป็นอัจฉริยะทั้งหลายที่จะทำให้การเกษตรเรามีการพัฒนาไปนะครับทั้งต้นทางปลายทางหรือกลางทางก็แล้วแต่มันจะเป็นประโยชน์มากๆแต่ต้องเปิดอย่างนี้นะครับต้องนำสู่การปฏิบัติจริงให้ได้โดยส่วนตัวมีมุมมองอีกหนึ่งว่าจะทำอย่างไรให้เกิดความยั่งยืนของเทคโนโลยีโดยเฉพาะopen innovation ต่างๆเนี่ยผมมองประเด็นแรกก็คือ1ก็คือต้องมีเครือข่ายนะครับวันนี้ก็มีพิธีกรบางท่านได้พูดเรื่องเครือข่ายแต่ในฉะเชิงเทราเนี่ยผมต้องขอชื่นชมท่านอัจฉริยาซึ่งท่านเป็นเกษตรกรจังหวัดท่านย้ายมาไม่นานนะครับแต่ท่านได้โชว์ศักยภาพมากมายเลยไม่ว่าในเรื่องของการสร้างเครือข่ายนะครับการเชื่อมโยงประสานงานรวมทั้งการทำ PR ซึ่งตรงเนี้ยมันจะทำให้เกิดการกระจายข่าวสารสู่สาธารณชนอีกประเด็นหนึ่งที่ผมมองว่าจะทำให้ยั่งยืนต่อเนื่องได้มันไม่ใช่แค่เพียงการทำเกษตรแล้วมีเทคโนโลยีใหม่มาอย่างเดียวนะครับมันจะมีองค์ประกอบอีกหลายส่วนแต่ผมเลือกส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของความใส่ใจของเจ้าของฟาร์มทำอย่างไรที่เจ้าของฟาร์มจะสนใจกิจกรรมในฟาร์มตัวเองนอกเหนือจากติดระบบเทคโนโลยีวางระบบสมมติผลผลิตออกมาตามแผนหมดเรียบร้อยการตลาดเรียบร้อยแต่ผมกำลังมองว่าเราต้องสร้างมูลค่าเพิ่มพื้นที่ที่เราทำการเกษตรนั้นซึ่งอย่างตัวอย่างผมใช้คอนเซปต์ในเรื่องของยกระดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับเพื่ออะไรเพื่อแบ่งปันความรู้เพื่อแบ่งปันความสุขความสนุกต่างๆให้กับทุกคนที่สนใจยกอย่างตรงนี้เพราะอะไรเพราะจากประสบการณ์เนี่ยมีผู้ที่เข้ามาชมในเรื่องแฮนดี้เซนที่สวนที่ศูนย์เรียนรู้ผมเนี่ยบ่อยนะครับแม้ทั้งขับรถมาเมื่อกี้ยังโทรถามบอกออนแอร์ยังเนี่ยผมบอกกำลังออนเดอะคาร์อยู่รถติดหนึบอยู่เนี่ยคราวนี้เขาบอกว่าเสาร์อาทิตย์จะตามไปคุยที่สวนอีกผมบอกยินดีต้อนรับเลยแล้วก็ยินดีที่จะเชื่อมโยงในสินค้าเกษตรอื่นๆด้วยในเชียงแสนเรามีหลายอย่างใช่ไหมครับท่านอัจฉริยะเรามีทั้งประมงมีทั้งไม้ผลแบบเอาท์ดอร์ด้วยนะผมมองว่าถ้าเรายกระดับหรือทำให้มีฟาร์มหรือสวนของเราที่เราทำการเกษตรให้มันมีมูลค่ามันมีเขาเรียกสิ่งน่าสนใจมากขึ้นนะครับนอกจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวเกษตรแล้วเนี่ยผมยังมองว่าเราทำไงต้องยกระดับความเชี่ยวชาญของเราบางเรื่องด้วยนะครับไม่ใช่บอกเรามีเทคโนโลยีเราไม่ต้องรู้อะไรก็ได้เทคโนโลยีจัดการเสร็จผมว่าจำเป็นนะครับดังที่ผมเองเนี่ยโฆษณานี้ได้ไหมช่วงโครงการหยุดยาวนี่นะขอโอกาสโฆษณาเลยผมพยายามจัดกิจกรรมให้กับกลุ่มครอบครัวหรือผู้ที่สนใจในหมู่คณะอยากให้เกิดปฏิสัมพันธ์ในเชิงบวกกันแทนที่เราจะไปทำอะไรนอกเหนือผมจัดเป็นธีมนี้ครับเก็บผักในสวนชวนทำขนมชมฟาร์มอัจฉริยะที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานสมายเลมอนในช่วงวันที่11ถึง15เอาแค่5วันก่อนเพราะว่าหัวท้ายเผื่อก็จะไปเที่ยวที่อื่นกันนะครับ
รับสมัครออนไลน์เท่านั้นไม่รับ Walk-in อันนี้คือเงื่อนไขหน่อยเพื่อให้มันมีคุณค่าในการที่จะไปร่วมกิจกรรมเป็นเน้นเวิร์กช็อปเลยนะทำขนมก็คือในครอบครัวเนี่ยพ่อแม่ลูกเนี่ยจะได้มีปฏิสัมพันธ์กันแทนที่จะไปนั่งดูมือถือกันอย่างเดียวตอนนี้มาเติมเต็มไอ้นู่นหยอดขนมอย่างนี้ชิมกันอร่อยไหมไม่ใช่แค่นั้นครับเวิร์กช็อปผมจะพาชมความอัจฉริยะสิ่งที่เรามีแฮนดี้เซนต์อยู่ในมือมันต้องเผยแพร่ให้คนทั่วๆไปที่ไม่ได้อาจจะไม่สนใจเบื้องต้นแต่ให้รู้ว่าเอ้ยเทคโนโลยีมันจำเป็นแล้วนะประเทศไทยหรือในชีวิตประจำวันเราเนี่ยถ้าเรารู้ไว้เรามีสมาร์ทโฟนเราได้ประโยชน์มากมายและผมยังจะมีไฮไลท์อยู่อันคือผมจะเวิร์กช็อปหรือสอนการทำพืชกลับหัวหลายท่านอาจจะเคยไปดูท่านรองพนิดาเคยไปดูมาทีแล้วไม่รู้รอดอยู่เปล่าถ้าต้องไปดูใหม่แล้วนะครับตอนนี้ทันสมัยกว่าเก่าเยอะเลยแล้วก็กินกันไปทำกันไปสนุกสนานแต่ทีนี้ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นคือความสนุกความอบอุ่นนะครับคือใครโดยใช้อะไรใช้เทคโนโลยีเป็นตัวดึงอันเนี้ยถ้าท่านสนใจโฆษณาอย่างนี้เบอร์โทรศัพท์ผมนะ0819340187เดี๋ยวถ้าพิมพ์ขึ้นจอได้หน่อยจะดีมากนะครับสุรพลนะครับขอบพระคุณมากครับครับก็ขอบคุณคุณสุรพลมากนะครับก็ลำดับต่อไปเนาะเป็นท่านอัจฉริยาครับครับเรียนเชิญครับขอบคุณค่ะพอพูดถึงว่าเราจะมองอะไรโปรเจคเตอร์ต่อไปในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตอธิบายเรื่องแฮนดี้เซนส์ของตุ้นนิดนึงนะคะว่าตกลงแล้วจริงๆเนี่ยตอนนี้แฮนดี้เซนส์เป็น Open Innovation ในการใช้เซ็นเซอร์ประกอบในการสั่งการระบบอัตโนมัติในฟาร์มนะคะตอนนี้อาจจะมีอยู่แค่ 4-5 เซ็นเซอร์เท่านั้นเองที่เอามาใช้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรายิ่งมีการวัดอะไรที่มากกว่านี้มันจะเป็นการช่วยในการทำ precision ได้มากขึ้น precision หมายถึงว่าแม่นยำได้มากขึ้นอย่างเช่นอะไรจริงๆแล้วตอนนี้น้องตุ้นยังไม่ได้พัฒนาไปถึง crop requirement คำว่า crop requirement หมายความว่ายังไงมันคือคู่มือการเลี้ยงพืชคู่มือการเลี้ยงพืชคืออะไรเนาะให้คิดง่ายๆเปรียบเทียบเป็นคนนะคะเกิดมาตอนแรกเนี่ยก็ต้องการแค่นมแม่อยู่ในช่วงนึงพอโตไปสักพักหนึ่งต้องการนมแม่ผสมกล้วยบดผสมข้าวพออีกช่วงอายุหนึ่งอาหารเริ่มเปลี่ยนและนมแม่อาจจะไม่ต้องการเป็นนมบัวก็ได้แต่ว่าต้องเป็นข้าวและต้องมีโปรตีนเพิ่มขึ้นพืชก็เช่นเดียวกันนะตอนช่วงแรกในการเติบโตอาจจะต้องการสารอาหารแบบหนึ่งในปริมาณหนึ่งเท่านั้นไม่ได้ต้องการทั้งหมดตอนนี้เนี่ยที่นักวิจัยหรือสตาร์ทอัพใหม่ๆควรจะให้ความสนใจก็คือว่าพืชชนิดนึงตั้งแต่เขาเกิดมาเนี่ยจนถึงการให้ผลผลิตในแต่ละช่วงชีวิตเขาต้องการสารอาหารอะไรปริมาณเท่าไหร่บ้างอันเนี้ยเรายังไม่เคยนำมาใช้ถ้าเกิดนำมาใช้ได้เนี่ยปุ๊บใส่ข้อมูลไปประกอบกับแฮนดี้เซนส์ที่ตุ้นได้คิดค้นขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นการช่วยลดต้นทุนไปได้เพิ่มมากขึ้นนะคะอันนี้คือที่ฝากเอาไว้ว่าเรามองมีมุมมองอย่างไรต่อการพัฒนาต่อไปอันนี้เป็นเรื่องของพืชนะคะตัวอย่างถัดมาเนี่ยนอกจากที่เราจะรู้แล้วว่าพืชต้องการอะไรจากนี้เราต้องเริ่มที่เป็น IoT นะคะให้เริ่มเป็นอัจฉริยะมากขึ้นคืออะไรไม่ใช่แค่ทราบว่าตอนนี้พืชต้องการปุ๋ยนี้เดินไปสั่งปุ๋ยแล้วเดินไปใส่ปุ๋ยไม่ใช่จากนี้ไปจะต้องเป็นการสั่งโดยอัตโนมัติจับอุณหภูมิจับอากาศเสร็จปุ๊บปุ๋ยรู้แล้วว่าจะต้องเริ่มทำงานปุ๋ยจะถูกสั่งงานอัตโนมัติเป็นระบบท่อไปเลยก็ได้นะเป็นปุ๋ยน้ำไปลดต้นไม้อะไรให้ท่านเสร็จปุ๊บเราอยากจะดูความเจริญเติบโตทำไงอย่างเมื่อกี้ท่านผู้แทนของดีแท็กก็บอกแล้วว่ามันเราจะมีการใช้กล้องนะคะถ้าเกิดมีตัวแทนของกล้องสักตัวหนึ่งจับอยู่ที่แปลงเราอาจจะรู้แล้วว่าเอ้ยตอนนี้เริ่มแล้วนะจะมีวัชพืชศัตรูพืชอะไรเกิดขึ้นบ้างอันนี้ก็จะเป็นตัวที่มาสั่งการให้เราทราบว่าเราต้องเตรียมตัววางแผนอย่างไรในการจัดการกับโรคแมลงศัตรูพืชนะคะอันนี้พูดถึงเทคโนโลยีรวมๆกับการทำการเกษตรแบบทำเรื่องพืชนะต่อมาเนี่ยลองไปคิดถึงประมงดูบ้างว่าสินค้าประมงจะทำอย่างไรนอกจากจันตัววัดแค่ออกซิเจนหรือว่าอุณหภูมิเท่านั้นนะคะจริงๆแล้วในการทำประมงเนี่ยมันมีหลายๆตัวที่เกี่ยวข้องนะเทคโนโลยีเซ็นเซอร์เนี่ยต้องเริ่มพัฒนาไปให้ได้มากขึ้นไม่ใช่แค่ว่าเราต้องไปตักตัวอย่างน้ำมาวัดมาตวงก่อนถึงจะรู้ว่าตัวนี้นี่มีค่าความเค็มเท่าไหร่ถ้าเกิดเซ็นเซอร์มีคนพัฒนาได้เรียบร้อยแล้วว่าปักไปในน้ำปุ๊บรู้เลยว่ามีค่าความเค็มขึ้นลงขนาดไหนอันนี้ก็จะเป็นการช่วยเกษตรกรในการเตรียมรับมือก
กับการจัดการน้ำนะคะอันนี้ฝากเอาไว้ว่าถ้าเราจะพัฒนาไปได้อีกนะคะรวมถึงการให้อาหารด้วยตอนแรกจะเป็นแค่ตั้งเวลาให้อาหารเท่านั้นจริงๆแล้วมันพัฒนาไปอีกได้ว่าตกลงแล้วตอนนี้สัตว์น้ำที่เราให้อาหารไปอย่างเช่นเลี้ยงปลาตัวนี้อิ่มหรือยังในบ่อนี้ถ้าอิ่มแล้วก็ดีแสดงว่าปลาเจริญเติบโตดีแต่ถ้าเกิดว่าปลายังไม่อิ่มแต่เราไม่รู้เกิดข้อเสียละเราต้องเลี้ยงปลานานขึ้นนะเสียเวลาและเสียอาหารหรือบางทีเนี่ยเราให้อาหารมากเกินไปก็เกิดผลเสียอีกก็คือน้ำในบ่อก็จะเน่าไปได้นะคะพอถึงปศุสัตว์เนี่ยก็จะมีอีกหลายๆอย่างนะคะเดี๋ยวอันนี้อาจจะเยอะไปเดี๋ยวไม่จบนะอันนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะว่าให้นักวิจัยช่วยไปวิจัยเพิ่มเติมให้เราแล้วนำมาใช้ได้จริงด้วยนะคะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับพี่คิกครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นความต้องการเนาะในเรื่องของการพัฒนาระบบอาชญาต่อไปในนะครับครับก็ขออนุญาตเรียนกับทางท่านรองผู้อำนวยการเลยนะครับว่าทางเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทราฝากเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมต่อไปครับผมครับครับครับก็ขอขอบคุณสำหรับคำตอบมากเลยนะครับก็ท่านต่อไปนะครับคุณนฤทธิ์นะครับเรียนเชิญครับครับในมุมของ Dtac เองนะครับมองเทคโนโลยีที่จะมาช่วยเกษตรกรมันจะเป็นสเต็ปหรือเรียกว่าเป็นเฟสนะครับเฟสแรกเนี่ยก็คงอยู่ในช่วงของการใช้เซ็นเซอร์ในการมอนิเตอร์ลิงเป็นหลักนะครับเป็นก็คือว่าแค่เห็นผลลัพธ์ของการมอนิเตอร์โดยผ่านตัวอุปกรณ์ IoT นะครับแล้วก็แสดงผลเมื่อการพัฒนาตรงจุดนี้มีความแม่นยำมากขึ้นนะครับในการพัฒนาก็จะต่อยอดไปเป็นการควบคุมด้วยก็คือเก็บข้อมูลมากขึ้นในการเก็บข้อมูลเนี่ยก็ต้องอาศัยระยะเวลาในการเก็บด้วยแล้วก็การวิเคราะห์นะครับเมื่อการเก็บข้อมูลได้เสร็จแล้วก็ไปสั่งการให้ตัวเซ็นเซอร์ไปสั่งให้อุปกรณ์ต่างๆทำงานยกตัวอย่างเช่นอย่างเมื่อกี้เนี่ยสั่งต้องการสั่งให้ปุ๋ยให้น้ำหรืออะไรประมาณนี้มันก็จะเริ่มมีความอัจฉริยะมากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสเต็ปแรกก็คือจะต้องผ่านการมอนิเตอร์อันนี้จะต้องแม่นยำและแน่นอนก่อนนะครับถึงไปขั้นตอนควบคุมทีนี้การเอาเซ็นเซอร์ไปใช้เนี่ยทางDtacเองก็มีโปรเจกต์อยู่หลายส่วนนะครับอย่างเช่นส่วนที่เป็นสมาร์ทฟาร์มมิ่งเราก็ดูแลโดยเอาเซ็นเซอร์ทั้ง 4G แล้วก็จะต่อยอดเป็น 5G นะครับที่เรียกว่าสมาร์ทอะกิคัลเจอร์นะครับส่วนที่เป็นน้ำนะครับเราก็จะมีโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับน้ำนะครับเราจะมี 5G water smart water management นะครับแล้วก็เราก็จะมีโครงการที่เอา 5G ไปใช้โดยวัดค่าคุณภาพของน้ำในทะเลที่เป็นทะเลสาบนะครับเราเรียกว่าฟิตฟาร์มนะครับซึ่งผมมองว่าในมุมของเทคโนโลยีเนี่ยสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับเกษตรกรในที่เป็นกลุ่มย่อยได้เพียงแต่ว่าอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยจะคนละเกรดกันหรือว่าคนละราคาอาจจะคนละแบบกันแต่ว่าคอนเซปต์การเอามาใช้เนี่ยก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับซึ่งแนวทางที่จะเอาเทคโนโลยีมาใช้เนี่ยมีมากมายนอกจากตัวเซ็นเซอร์แล้วถ้ามองต่อยอดก็จะเริ่มไปเป็นตัวกล้องที่เป็นมีความละเอียดสูงที่ใช้ในการมอนิเตอร์ช่วยนะครับแล้วก็กล้องตัวนี้สามารถเอาไปติดบนโดรนแล้วก็สามารถมอนิเตอร์ในระยะมุมสูงด้วยนะครับแล้วถ้าเป็นอัจฉริยะมากขึ้นคือต้องการประมวลผลที่เป็นเสมือนจริงที่ต่างประเทศเนี่ยก็จะมีการเอาเทคโนโลยีของ AR หรือว่า VR เนี่ยมาใช้ในการเก็บข้อมูลคือถ่ายภาพที่เป็นภาพเสมือนจริงในฟาร์มนะครับแล้วก็เกษตรกรไม่จำเป็นต้องเดินเข้าไปที่ฟาร์มเลยก็คือสามารถเห็นมอนิเตอร์ผ่านตัว VR หรือว่า AR ได้หรือมันก็จะมีการใช้ความแม่นยำของการเพาะปลูกอย่างเช่นในต่างประเทศเนี่ยเขาอย่างเช่นเขามีการหย่อนเมล็ดพืชเนี่ยเขาจะใช้ตัว GPS ในการจับโลเคชันนั้นๆแล้วหย่อนเมล็ดพืชเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดไปเรื่อยๆแล้วเขาก็สามารถแทร็กพืชในแต่ละโลเคชันว่ามันมีการเติบโตต่างกันยังไงอย่างเงี้ยครับซึ่งอันนี้เป็นแนวโน้มของการใช้เทคโนโลยีแต่ทุกอย่างมันก็จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปในมุมของผมเองนะครับหลังจากที่เราได้ทำงานร่วมกับ Nextech มาเนี่ยเรามองเห็นว่าเราควรจะไปที่จุดที่เป็นเพนพอยต์แล้วต่อยอดไปทีละสเต็ปก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เอาในเรื่องของโนว์ฮาวแล้วก็โนเลจนั้นเนี่ยพัฒนาเป็นเชิง
อีโคซิสเต็มเหมือนที่ทางคุณตุ้นกำลังสร้างแล้วออกไปเชิงพาณิชย์นะครับให้เป็นจริงได้มากกว่าที่เราจะทำการวิจัยอย่างเดียวแล้วเห็นผลของด้านเทคโนโลยีอย่างเดียวซึ่ง Dtac เองเราพยายามที่จะผมอยู่ในมุมของฝั่งธุรกิจนะก็อยากเห็นเกษตรกรเองได้ทั้งการแข่งขันกับต่างประเทศได้เพราะว่ายกตัวอย่างอย่างจีนเนี่ยฮะแม้กระทั่งเขาปลูกอะไรต้นยางเนี่ยไม่ต้องมีคนกรีดแล้วนะคือเห็นแล้วเราก็มองว่าเราอยากจะเห็นเกษตรกรไทยเนี่ยสามารถแข่งขันได้ด้วยเทคโนโลยีในอนาคตเองเราก็คงเห็นเทคโนโลยีต่างๆในภาคเกษตรมากขึ้นทีนี้ข้อมูลที่ผ่านเซ็นเซอร์เนี่ยมันก็จะถูกการเก็บแล้วก็เอามาประมวลผลในอนาคตเกษตรกรเองก็จะฉลาดขึ้นแล้วก็ลดต้นทุนอย่างมหาศาลด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ผมเองในนามของ Dtac ก็ยังเน้นย้ำเหมือนเดิมนะครับเรายินดีที่จะช่วยเหลือเกษตรกรในทุกภาคส่วนในเรื่องของการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตนะครับผ่านDtac โครงข่ายของ Dtac ทั้ง 4G และ 5G ครับครับขอบคุณพี่นฤทธิ์มากครับก็เราอาจจะมีเรื่องของการใช้งาน 5G เรื่องของการใช้ระบบโดยใช้กล้องที่เป็น precision มากขึ้นในเรื่องของการดูเรื่องการเจริญเติบโตของพืชนะครับก็อันนี้ก็อาจจะเชื่อมโยงกับสิ่งที่ทางจังหวัดฉะเชิงเทราอยากให้เป็นเนาะครับถ้างั้นก็ครับครับก็ต่อจากที่พี่อิบคุณประสิทธิ์ครับผมก็ถามว่ามองอย่างไรในอนาคตใช่ไหมครับถูกต้องครับคือถ้าเป็นในมุมของสตาร์ทอัพนะครับก็คือเรามองแค่ว่าตัวแฮนดี้เซนส์หรือนะที่เป็น Open Innovation เนี่ยมันเป็นแค่เฟสเริ่มต้นนะครับเป็นการใช้ IoT ที่เป็นในลักษณะของ device ในการเก็บข้อมูลนะครับปลายทางจริงๆเนี่ยเราถ้าเป็นในมุมของสตาร์ทอัพแล้วเนี่ยคือเราอยากเห็นการรวมข้อมูลลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าแฮนดี้เซนส์ติดตั้งอยู่ทั่วประเทศข้อมูลที่วิ่งเข้ามามหาศาลกระบวนการในการจัดการข้อมูลแล้วถ้าเราสามารถจัดการข้อมูลได้ดีนะครับแล้วเกิดการแชร์ข้อมูลซึ่งกันและกันเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างแท้จริงเลยผมยกตัวอย่างเช่นถ้าข้อมูลมีปริมาณเพียงพอแล้วเราถอดรหัสข้อมูลออกชุดนั้นออกมาเป็นโมเดลซึ่งโมเดลตัวนั้นสมมุตินะครับไปเรามีข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกเคลนะครับเรารู้เลยว่าตั้งแต่การปลูกเพราะกล้าจนถึงการเก็บเกี่ยวของเขาพฤติกรรมในการกินสารอาหารเป็นอย่างไรถอดออกแบบมาเป็นโปรไฟล์หรือเป็นอัลกอริทึมตัวหนึ่งนะครับแล้วยัดเข้าไปใน IoT มันจะฉลาดมากขึ้นหมายความว่าถ้าในอนาคตเราสามารถมีโปรไฟล์หรือพฤติกรรมของพืชแต่ละตัวเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างกลไกหรือสร้างเครื่องมือในการเซตได้เลยว่าสมมุติว่าผมต้องการปลูกผักสลัดผมก็แค่กดผักสลัดทุกอย่างมันจะออโต้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าปลายทางจริงคือต้องมีการจัดการข้อมูลแล้วแชร์ข้อมูลตรงนั้นแล้วก็แบ่งปันข้อมูลกันสร้างเป็นศูนย์เรียนรู้ศูนย์แบ่งปันรวมแม้แต่กระทั่งสร้างเครือข่ายในการแก้ปัญหาสมมุติว่าลงเรือนนั้นเจอเค้าเรียกว่าเจอศัตรูพืชหรือเจอแมลงแต่ละชนิดแล้วเขาจัดการกันยังไงนะครับซึ่งผมมองว่าตัวเนี้ยการเปิดนวัตกรรมนะครับแล้วก็การให้ใช้ตัวlicensing ที่เป็น open innovation เนี่ยมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นแต่ว่าปลายทางจริงเนี่ยคือเราอยากเห็นการแชร์ข้อมูลแล้วก็การดึงข้อมูลมาใช้อย่างเต็มที่แล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดครับก็ขอบคุณสำหรับคำตอบมากนะครับทีนี้ท่านสุดท้ายนะครับก็เรียนเชิญคุณนฤชพันธ์เป็นผลดีนะครับหรือว่าพี่ตุ้นเนาะครับครับก็คราวนี้จริงๆแล้วหลายๆท่านก็พูดไปแทบจะทั้งหมดแล้วนะเป็นเรื่องของการมองภาพของระบบเกษตรอาชีวะในอนาคตนะครับทีนี้ถ้าเป็นในมุมมองของ
ของนักวิจัยอะสิ่งที่เรามองภาพเนี่ยอย่างที่พี่ประสิทธิ์บอกนะครับในเรื่องของ Data ผมคิดว่าHandy Sense เนี่ยมันอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอุปกรณ์ตั้งต้นนะครับในเรื่องของการเก็บข้อมูลต่างๆนะครับเป็นอุปกรณ์พื้นฐานแต่สิ่งสำคัญนะครับนอกจากเรื่องของIoT ที่ไปสั่งงานต่างๆเนี่ยสิ่งสำคัญนอกเหนือจากนั้นก็คือเรื่องของข้อมูลนะครับการที่เรามีข้อมูลที่เป็นข้อมูลจริงในพื้นที่เนี่ยเราสามารถในอนาคตนะเราสามารถทำในเรื่องของ Machine Learning นะครับในการทำโมเดลทางด้านพืชต่างๆได้เช่นเรื่องของตัวอย่างบ้านผมเป็นเกษตรกรด้วยเนาะผมก็เป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ที่ปลูกมะเขือเทศนะครับในจังหวัดฉะเชิงเทราด้วยนะครับผมได้ใช้โมเดลในเรื่องของการพัฒนาโซลูชันเรื่องของมะเขือเทศนะครับก็เรารู้ครับว่าตอนนี้เราติดตั้งอุปกรณ์จนเรารู้แล้วครับว่าถ้าเกิดเราสามารถควบคุมอุณหภูมิเนี่ยนะครับให้อยู่ที่ประมาณสัก25องศาถึง28องศาเนี่ยในช่วงกลางคืนเนี่ยเราสามารถกำหนดในเรื่องของการผลิตดอกของมะเขือเทศได้นะครับในสภาวะช่วงฤดูร้อนนะครับกับช่วงฤดูหนาวเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมะเขือเทศอ่ะถ้าเป็นในช่วงฤดูหนาวเนี่ยผลผลิตจะมีค่อนข้างเยอะนะครับโรงเรือนผม1โรงเนี่ยสามารถผลิตมะเขือเทศได้ประมาณ800กิโลเพราะว่าประมาณ400ต้นเนาะก็ต้นละประมาณ2กิโลแต่พอมาช่วงฤดูร้อนเนี่ยสิ่งที่มันเกิดคือมันไม่สามารถติดดอกของมะเขือเทศได้นะครับในช่วงฤดูร้อนเพราะอุณหภูมิสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นผลผลิตลดลงมาจาก800เหลืออยู่400กว่าๆนะครับพอเราใช้เทคโนโลยีที่เป็นเทคโนโลยีเกษตรอาชีวะเนาะเอาเซ็นเซอร์ไปวัดแล้วก็เอาข้อมูลนะครับ เอา data ต่างๆเนี่ยมาวิเคราะห์สร้างโมเดลที่มันเหมาะสมเนี่ยเราสามารถเพิ่มผลผลิตนะครับจาก400นะครับขึ้นมาถึงประมาณสัก600กว่าๆเกือบ700ซึ่งผลผลิตที่ได้เพิ่มขึ้นประมาณ100กว่ากิโลแล้วก็ราคาขายของผมเนาะมะเขือเทศผมขายกิโลละ150นะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วอ่ะเราสามารถคืนทุนในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีพวกเนี้ยในครั้งแรกหรือในขอบแรกที่เราผลิตได้เลยอันนี้เป็นตัวอย่างการใช้งานนะครับ แล้วก็ในมุมของการที่เป็นข้อมูลที่เป็นแบบเปิดจริงๆ Nextech เองก็มี ขออภัยครับ Nextech เองก็มีแนวคิดในเรื่องของการทำข้อมูลแบบเปิดเนี่ยนะครับในอนาคตด้วยนอกจากเหนือจากเรื่องของการพัฒนาตัวฮาร์ดแวร์เนาะก็จะมีเรื่องของการทำข้อมูลที่เป็นโอเพนด้วยนะครับก็ฝากติดตามกันต่อไปนะครับในเรื่องของการพัฒนาเรื่องของ Data และข้อมูลต่างๆนะครับผมครับโอเคครับก็ขอบคุณสำหรับคำตอบครับผมทีนี้เมื่อกี้ผมเห็นท่านอัจฉริยานะครับก็คือว่ากำลังจะพูดในอีกมุมมองนึงต่อนะผมขอเรียนเชิญครับอาจจะพูดถึงเรื่องของมุมมองของบริษัทนิดนึงนะคะคือวันนั้นเนี่ยนักวิจัยได้คุณตุ้นเนี่ยได้ลงไปคุยกันว่าตกลงแล้วอย่างเรื่องเลี้ยงสัตว์เนี่ยในจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยเราเอาเรื่องไก่ไข่อินทรีย์นะคะมาเป็นตัวตั้งในการเริ่มทดลองวิจัยด้วยกันนะคะก็คือว่าพอไก่อินทรีย์เนี่ยคำว่าเป็นอินทรีย์มาหมายถึงว่าการห้ามใช้ยาหรือว่ายาปฏิชีวนะอะไรต่างๆแล้วแต่นะคะความสำคัญก็คือว่าอย่างเราเป็นโรคเราเป็นหวัดเนี่ยแป๊บนึงเนี่ยเรามีภูมิที่ดีเราก็จะหายเองนะแต่ไก่เนี่ยเป็นสัตว์เนี่ยไม่ใช่นะเป็นโรคนิดนึงเนี่ยเขาพร้อมจะไปหมายถึงว่าจะติดโรคไปได้นะติดทีเดียวเนี่ยมันติดไปทั้งฟาร์มหมายความว่าเกษตรกรเกิดความเสี่ยงละก็คือว่าเสี่ยงว่าครอปเนี้ยเขาจะไม่ได้ผลผลิตแล้วนะจะเริ่มขาดทุนทีนี้ทำยังไงนักวิจัยก็เลยมานั่งคิดว่าถ้าเกิดเรารู้ว่าไก่เริ่มจะมีความเสี่ยงเริ่มอุณหภูมิในตัวของเขาเนี่ยสูงขึ้นนะเราก็อาจจะเริ่มทำการแยกไก่ออกมาแต่ว่าเอ๊ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าไก่ตัวไหนล่ะที่มันเริ่มมีความเสี่ยงจะเป็นหวัดละนักวิจัยก็เลยมาคิดค้นว่าเราจะต้องทำเซ็นเซอร์อยู่ที่หน้าประตูนะมาจับอุณหภูมิความร้อนกันดูซิว่าไก่ตัวไหนว่าจะมีความเสี่ยงเราจะได้แยกไก่ออกไปต้องมาพิจารณาคิดค้นกันอีกว่าแล้วจับเซ็นเซอร์ยังไงคนที่ไปจับไก่ออกมาจะรู้ว่าคือไก่ตัวนี้แหละที่มันมีโรคอุณหภูมิสูงขึ้นอันนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของนักวิจัยที่วิจัยต่อว่าจะทำยังไงเราถึงจะดึงไก่ออกมาได้นะคะอันนี้อาจจะฝากคุณตุ้นก็ได้ว่า อธิบายเพิ่มเติมว่าเราจะทำยังไงได้นะคะอ๋อครับก็จริงๆในมุมของไก่ที่มันที่เขาทำเป็นอินทรีย์นะครับอย่างที่พี่กิ๊กบอกนะครับก็คือเราไก่อินทรีย์เนี่ยไม่สามารถให้ยาอะไรได้เลยเลี้ยงตามธรรมชาติเลยเลี้ยงในพื้นที่ที่เหมาะสม1ตัวต่อ1ตารางเมตรนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีข้อกำหนดทำให้ไก่อารมณ์ดีทำให้มีผลผลิตที่ดีเป็นอินทรีย์เนาะ
แต่คราวนี้เพนพอยต์ของไก่อินทรีย์ก็คือว่าเนื่องจากเขาไม่สามารถให้สารอาหารหรือให้ยาอะไรได้เลยเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเกิดมีเรื่องของผลกระทบในเรื่องของโรคหรือเรื่องของอะไรระบาดเนี่ยไก่ทั้งเราก็คือตายทั้งเราเลยนะสูญเสียค่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการมองภาพของการตรวจวัดเนี่ยก็คือเราคิดว่าถ้าอย่างนั้นเราก็คืออาจจะใช้เซ็นเซอร์เรื่องของอุณหภูมินะครับในการจับว่าไก่ตัวนี้มีอุณหภูมิเกินกว่าที่กำหนดไหมหรือน้อยหรือถ้าเกินกว่าที่กำหนดเนี่ยก็สามารถระบุตัวตนของไก่ได้แล้วก็นำไก่ตัวนั้นออกไปอันนี้เป็นแนวทางในการป้องกันนะครับในเบื้องต้นนะครับเราก็จะพัฒนาในโซลูชันแบบนี้ในอนาคตเนี่ยเราอาจจะมีโซลูชันที่อาจจะทำเรื่องของพอเราใช้เซ็นเซอร์ต่างๆเนี่ยเรารู้แล้วว่าครับว่าถ้าสภาวะที่มันเหมาะสมของไก่เนี่ยเป็นแบบไหนเนาะเราก็อาจจะมีการปรับสภาวะเช่นในโรงนอนของไก่เนี่ยเราอาจจะเขาอาจจะมีอุณหภูมิที่เหมาะสมความชื้นที่เหมาะสมของเขาซึ่งทำให้เขาไม่ป่วยเราก็จะปรับสภาวะดังกล่าวนั้นนะให้เหมาะสมเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเรื่องของการควบคุมตั้งแต่กระบวนการการเลี้ยงตั้งแต่ต้นเลยนะครับก็อันนี้เป็นเรื่องของการพัฒนาออกไปแล้วก็อย่างที่บอกครับเรื่องของ data หรือองค์ความรู้ต่างๆอ่ะพอเราได้ข้อมูลตรงนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่เราจะไปต่อได้คือว่าเราข้อมูลตรงนี้ไปส่งผ่านให้กับอำเภอต่างๆในจังหวัดฉะเชิงเทราได้ไม่จำเป็นเฉพาะต้องเป็นพนมสารคามที่เราไปดูเนาะอาจจะเป็นที่อื่นที่เขามีศักยภาพเพราะไก่อินทรีย์1ไข่1ฟองของไก่อินทรีย์นะครับเท่ากับราคาประมาณ7บาท1ค่ะ1ใบนะครับราคา7บาทเพราะนั้นมันก็เป็นการเพิ่ม value added ของตัวผลิตภัณฑ์หรือตัวผลผลิตทางการเกษตรได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่จริงๆทางเกษตรและสหกรณ์นะครับท่านส่งเสริมอยู่แล้วนะครับก็แล้วเราซึ่งเป็นเน็กเทคเนี่ยเราก็นำเทคโนโลยีต่างๆที่เข้าไปช่วยในการพัฒนานะครับเรื่องของทำให้ดีขึ้นลดต้นทุนอะไรต่างๆเนี่ยก็เข้าไปช่วยในเรื่องของเรื่องพวกนี้นะครับร่วมกับทางจังหวัดด้วยครับครับโอเคครับก็ครบถ้วนนะครับสำหรับคำถามเนาะที่ได้ร่วมการพูดคุยในวันนี้นะครับก็ขอบคุณวิทยากรทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมแชร์ประสบการณ์เนาะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ฟังในห้องนี้แล้วครับแล้วก็จากทางบ้านผ่าน Facebook Live นะครับหรือว่าทางช่องทางอื่นๆนะครับก็นอกจากนี้นะครับหากว่าใครนะครับยังมีข้อสงสัยหรือมีคำถามนะครับก็สามารถที่จะส่งคำถามนะครับมาทางไลฟ์ได้เลยนะครับหรือว่าใครนะครับที่อยากเป็นส่วนหนึ่งของ Handy Set เนี่ยก็เข้าร่วมนะครับผ่านทาง Facebook Group ได้เลยโดยเสิร์ชคำว่า Handy Set Community นะครับก็และหากใครนะครับก็ยังสนใจที่พี่สุรพลนะครับได้กล่าวเอาไว้นะครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยพี่สุรพลเนี่ยเขาจะเข้าไปโพสต์นะครับพวกดีเทลครับรายละเอียดทุกอย่างครับสงกรานต์นี้นะครับว่าใครเนี่ยมีแพลนหรือใครเนี่ยยังไม่มีแพลนที่จะไปไหนนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับก็ร่วมเป็นจอยกับงานของพี่สุรพลได้นะครับโดยเดี๋ยวจะไปโพสต์ใน Facebook Group นะครับใครที่ยังไม่เข้าตอนนี้นะครับก็สามารถเสิร์ชแล้วก็เข้าเป็นส่วนหนึ่งของ Handy Send ได้นะครับก็ลำดับต่อไปนะครับขอมอบหน้าที่นะครับให้กับคุณสิริพรครับขอบคุณมากครับค่ะและในช่วงนี้นะคะมีคำถามนะคะจากผู้ที่เข้าร่วมฟังนะคะผ่านช่องทางออนไลน์นะคะมี3คำถามด้วยกันในช่วงแรกนะคะคำถามแรกค่ะคำว่าไม่เสถียรค่ะหมายถึงอะไรบ้างนะคะมีวงเล็บว่าโดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตใช่หรือไม่นะคะและเกษตรกรจะสามารถแก้ไขได้อย่างไรบ้างค่ะถามใครครับถามผมใช่ไหมครับก็อย่างนี้นะครับคำว่าไม่เสถียรเนี่ยจริงๆคำว่าไม่เสถียรเนี่ยเกิดจากการทำงานที่ไม่ต่อเนื่องนะของตัวอุปกรณ์นะการทำงานที่ไม่ต่อเนื่องจริงมองได้หลายประเด็นนะครับปลั๊กหลุดก็ทำงานได้ไม่ต่อเนื่องอินเทอร์เน็ตไม่มีก็ทำงานไม่ต่อเนื่องนะครับอุปกรณ์เสียเซ็นเซอร์เสียก็ทำงานไม่ต่อเนื่องคราวนี้สิ่งที่ต้องดูครับต้องเช็คดูก็คือบริบทต่างๆเหล่านี้ครับเริ่มจากง่ายๆก่อนไปดูก่อนว่าอย่างแรกอินเทอร์เน็ตใช้งานไหมมีการเชื่อมโยงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือเปล่านะครับอย่างที่สองคือปลั๊กหลุดหรือเปล่าถ้าปลั๊กหลุดก็ใช้งานไม่ได้เหมือนกันเนาะอย่างที่สามก็คือคราวนี้เราไปดูค่าต่างๆในตัวแดชบอร์ดหรือตัวหน้าจอแสดงผลนะครับว่ามันมีการรันไหมมีการอัปเดตไหมซึ่ง
ข้อมูลต่างๆเหล่านี้มันสามารถแสดงให้เห็นได้จากไอ้ตัวอุปกรณ์อยู่แล้วเนาะการมอนิเตอร์ลิงต่างๆง่ายๆเหล่านี้เกษตรกรอาจจะเป็นผู้เข้าไปดูแลได้แต่ถ้าเกิดมันเป็นเรื่องยากกว่านั้นนะครับเรื่องยากกว่านั้นก็คือเราจำเป็นต้องมีช่างหรือทีมงานเข้าไปดูเช่นพี่ยี่ผู้ประกอบการอาจจะต้องเข้าไปเทคแอคชั่นว่าในเรื่องของการใช้งานเซ็นเซอร์เสียไหมนะครับมีเรื่องของอุปกรณ์มีปัญหาอะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกครับเราอาจจะมองภาพนี้ครับคือ Nextech อาจจะเป็นผู้คิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีเนาะแต่เราก็ยังต้องมีจำเป็นต้องมีผู้ประกอบการนะครับที่เป็นเครือข่ายที่เข้าไปดูแลเกษตรกรเพราะฉะนั้นความไม่เสถียรเนี่ยจะหมดไปนะครับหนึ่งคือเกษตรกรต้องเข้าใจในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีในเบื้องต้นได้สองคือต้องมีคนดูแลเทคโนโลยีได้ในพื้นที่นะครับเพราะนั้นไอ้คำว่าไม่เสถียรเนี่ยถ้ามีการแก้ปัญหาในสองเรื่องนี้ครับเขาก็จะใช้งานได้ดีขึ้นนะครับขออนุญาตแชร์เพิ่มเติมด้วยนะครับถ้าเป็นความไม่เสถียรของอินเทอร์เน็ตนะครับอย่างที่เราแก้ปัญหาเนี่ยคือเวลาเราลงหน้างานนะครับเราง่ายสุดเลยแล้วก็โทรถามสมมติว่าเรามีไซต์งานตามวิสาหกิจชุมชนนะอยู่ตามภูเขาอะไรครับถามเขาก่อนเลยครับว่าพี่ใช้มือถือเครือข่ายอะไรนะครับอันนั้นคือเราก็พยายามโฟกัสใช้ซิมอินเทอร์เน็ตตามที่เขาใช้อยู่นะครับแล้วสเต็ปถัดมาถ้าอินเทอร์เน็ตเครือข่ายของเขาดีอยู่แล้วหมายความว่าเราต้องขยับลงมาในเรื่องของดีไวซ์อย่างปกติอย่างตัว IoT ส่วนมากเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกเป็นinternal antenna นะก็คือเป็นสายอากาศที่อยู่ข้างในเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ให้บริการเกี่ยวกับทางด้าน IoT เนี่ยคุณควรที่จะมีสายอากาศนะครับใหญ่ๆขึ้นมาสักต้นนึงเพื่อที่จะให้มันเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งด้านอินเทอร์เน็ตได้ดีขึ้นนะครับอันนี้คือในเรื่องของความไม่เสถียรของอินเทอร์เน็ตก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ในเบื้องต้นนะครับแต่ในทางของผู้ประกอบการเนี่ยควรมีสเต็ปที่2ก็คือคุณควรทําเครื่องที่สามารถใช้แบบแมนนวลไว้ด้วยนะครับในเคสที่อินเทอร์เน็ตมีปัญหามือถือเชื่อมต่อไม่ได้ให้คนที่ใช้งานยังสามารถไปเปิดหน้าเครื่องได้ก็จะเป็นสเต็ปประมาณนี้ที่เหลือก็คือถ้าทั้ง2เคสไม่เข้าข่ายก็คงต้องปรึกษาหรือเรียกช่างหรือเรียกคนที่ให้บริการเข้าไปดูแลอีกทีนึงครับค่ะมาที่คำถามต่อไปนะคะในมุมมองของ Dtac ค่ะที่เป็นผู้ให้บริการเครือข่ายโอกาสทางการตลาดของ IoT ทางด้านเกษตรเป็นอย่างไรค่ะอุปสรรคหรือว่าความยากนะคะของโอกาสในเส้นทางนี้จะเป็นอย่างไรบ้างค่ะครับก็จะบอกว่าถ้ามุมมองทางธุรกิจนะครับโอกาสของ IoT เนี่ยจะไปถ้าไปทางเกษตรเนี่ยจะอยู่ที่ภาครัฐเป็นคนผลักดันก่อนในช่วงแรกนะครับจะเห็นว่าเกษตรกรเองนะครับที่เป็นเกษตรกรรายย่อยเนี่ยบางครั้งนะครับอาจจะไม่มีงบประมาณที่จะซื้อเทคโนโลยีในราคาสูงซึ่งแฮนดี้เซนเนี่ยก็จะตอบโจทย์ในจุดนี้นะครับในเบื้องต้นแต่ว่าถ้าเป็นเทคโนโลยีที่สูงมากกว่านั้นนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับจะเริ่มมาจากภาครัฐเป็นคนส่งเสริมในเรื่องของการผลักดันงบประมาณก่อนนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการเองอย่างผมเนี่ยได้พบปะผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นผู้ที่พัฒนาตัว อุปกรณ์ที่ใช้ IoT กับการเกษตรหรือแม้กระทั่งโดรนเนี่ยเขาก็จะมีการสร้างเครือข่ายของเขาเองอย่างเช่นบริษัทโดรนที่เป็นบริษัทที่ผลิตโดรนในเมืองไทยเนี่ยเขาก็จะมีการทำคอมมูนิตี้ของกลุ่มเกษตรกรนะครับแล้วก็จะมีวิธีการที่จะทำธุรกิจผ่านไปยังกลุ่มเกษตรกรนะครับโดยให้เกษตรกรเองเป็นผู้ตัวแทนจำหน่ายด้วยอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นวิธีการทำธุรกิจที่แตกต่างจากการทำธุรกิจในภาคธุรกิจอื่นเพราะฉะนั้นเกษตรกรเองก็ผมมองนะครับมีโอกาสที่จะสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ด้วยนอกเหนือจากที่จะเป็นผู้ที่ให้การเพาะปลูกอย่างเดียวนะครับก็ผมในมุมของ Dtac เองเราก็จะทำงานร่วมกับผู้ประกอบการเนี่ยแหละครับก็คือแม้กระทั่งผู้ติดตั้งหรือผู้ที่ผลิตนะครับแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยไปจำหน่ายแต่ว่าเทรนในผมถ้าผมมองปีนี้ผมมองว่าถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะครับในเรื่องของ IoT มาใช้เกษตรเนี่ยเริ่มแพร่หลายนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าถามว่าเร็ว
ไหมถ้าเทียบกับ IoT ในภาคส่วนอุตสาหกรรมอาจจะไม่ได้เร็วเท่าขนาดนั้นนะครับก็ฟังดูเหมือนมีโอกาสนะคะแต่ว่าเราอาจจะต้องมาช่วยกันพัฒนานะคะอาจจะต้องอย่างค่อยเป็นอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่าต้องบอกว่าโจทย์ทางภาคเกษตรนี้ก็ค่อนข้างมีความหลากหลายนะคะแล้วก็น่าจะพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องนะคะคำถามต่อไปค่ะมีศูนย์การเรียนรู้ที่ไหนบ้างไหมครับสำหรับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในด้านการเกษตรค่ะครับก็จริงๆตอนนี้ศูนย์การเรียนรู้หลักๆนะครับฉะเชิงเทราเนี่ยเป็นต้นแบบของศูนย์การเรียนรู้หลักๆเลยนะครับเพราะว่าฉะเชิงเทราเนี่ยมีต้นแบบของเกษตรกรตอนนี้นะครับติดตั้งอยู่ในพื้นที่อยู่ประมาณ33แห่งแล้วจะเพิ่มอีก43แห่งเพราะฉะนั้นในฉะเชิงเทราเนี่ยมี70แห่งน่าจะเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มากที่สุดในประเทศไทยตอนนี้แล้วนะครับแล้วก็ทางเน็กเทคเองนะครับก็มีในเรื่องของการเข้าไปส่งเสริมในเรื่องของการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับน้องๆที่เป็นน้องๆอาชีวะต่างๆหรือมหาลัยที่อยู่ในพื้นที่นะครับได้มีเรื่องของการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการได้ในอนาคตนะครับเพราะว่าเรามองว่าการพัฒนานอกจากเรื่องของการใช้งานสำหรับเกษตรกรแล้วนะครับเราก็จะมองถึงเรื่องของการพัฒนาผู้ที่ดูแลระบบด้วยเพราะนั้น อันนี้ก็จะเป็นกลไกในการพัฒนาถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากเข้าไปดูงานศึกษาก็เข้ามาเนี่ยอย่างครับอย่างเช่นของคุณอาสุรพลเนี่ยครับเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่เปิดในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีแฮนดี้เซนส์นะครับก็สามารถเข้าไปได้แล้วแถมท่านมีกิจกรรมในเรื่องของการรันแฟมิลี่ต่างๆด้วยนะครับก็เป็นในเรื่องของการพัฒนาที่สามารถเข้าถึงได้เพราะนั้นในอนาคตนะครับก็จะมีเรื่องของการแผนการพัฒนาในการขยายผลนะครับในเรื่องของการส่งเสริมพื้นที่หรือต้นแบบการเรียนรู้ในลักษณะที่เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีเนี่ยในพื้นที่อื่นๆด้วยในอนาคตนะครับครับจะเสริมนิดนึงครับ เอิญพรุ่งนี้เลยวันที่30เนี่ยที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานสมัยเลวัน8ริ้วเราเนี่ยนะครับก็จะมีนักเรียนประมาณ200คนอันนี้ถือเป็นกลุ่มหลังๆแล้วนะมากันบ่อยฮะพรุ่งนี้เช้า100บ่าย100จากโรงเรียนเซนหลุยส์ฉะเชิงเทราเนี่ยก็จะมาเน้นดูฐานเรียนรู้เรามีประมาณ9ฐานแฮนดี้เซนก็เป็น1ใน9นะครับแล้วก็จะเห็นสิ่งที่เราจะโชว์ให้เห็นในเรื่องของแดชบอร์ดในเรื่องของการสั่งการให้น้ำต่างๆให้เห็นของจริงเด็กจะเกิดแรงบันดาลใจที่ผมสังเกตจากรุ่นที่แล้วแล้วก็เราก็จะมีกิจกรรมอื่นเสริมด้วยนะครับแต่ขณะเดียวกันก็มียังสมาร์ทฟาร์มเมอร์จากหลายจังหวัดติดต่อเข้ามาขณะนี้นะครับผมขออนุญาตนี้ละกันว่าขณะนี้เสริมทางท่านเกษตรกรนิดนึงกระทรวงเกษตรเพิ่งแถลงข่าวไปเมื่อเร็วๆนี้ที่ทาง Nextech ก็ไปร่วมสวทช.หลายส่วน Dtech Depa ต่างศูนย์เรียนรู้ที่จริงเขาใช้ชื่อวิชาการหน่อยเนาะศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร50แห่งนะครับก็ทั่วภูมิภาคเลยเข้าใจว่าน่าจะเริ่มเร็วๆนี้อันนั้นก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้โดยตรงในภูมิภาคที่พี่น้องเกษตรกรหรือท่านที่สนใจจริงๆคอยติดตามนะครับค่ะทางท่านอัจฉริยะค่ะค่ะสำหรับในจังหวัดชัยนาทนะเมื่อกี้ที่น้องต้นบอกนะคะทางเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเนี่ยโพสต์รายละเอียดใส่ไว้ใน Facebook ของสำนักงานนะลองเสิร์ชคำว่าสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรานะแล้วก็จะขึ้นมาให้ว่ามีที่ไหนบ้างอำเภอไหนถ้าท่านสะดวกสนใจก็ลองติดต่อโทรไปสอบถามดูได้นะเพราะว่าบางที่อาจจะตอนนี้ยังไม่ได้ใช้เครื่องนะคะอาจจะเกิดปัญหาว่าภัยแรงนิดนึงเนาะก็คือน้ำไม่มีตอนนี้นะคะอาจจะยังไม่ได้ใช้เครื่องลองดูลองโทรไปสอบถามดูนะคะค่ะมีอีกหนึ่งคำถามที่น่าสนใจนะคะเกษตรกรพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีความรู้ทางเทคโนโลยีค่ะอยากได้ความมั่นใจนะคะว่าจะสามารถใช้เทคโนโลยีหรือใช้แฮนดี้เซนส์นี้นะคะในใช้งานได้จริงค่ะครับจริงๆแฮนดี้เซนส์เนี่ยเราเน้น3เรื่องครับการใช้งานเทคโนโลยีที่ง่ายเนี่ยเป็นเรื่องนึงนะครับในเรื่องของการในการพัฒนานะครับเพราะฉะนั้นง่ายๆเลยครับก็คือพอเราสมมติเรามีอุปกรณ์1ตัวของแฮนดี้เซนแล้วนะครับเราเสียบปลั๊กนะครับแล้วก็จอยอินเทอร์เน็ตเหมือนเราจอยโทรศัพท์มือถือเข้ากับ Wi-Fi ที่บ้านนะครับหลังจากนั้นเปิดเว็บแอปพลิเคชันนะครับใช้งานได้เลยครับครับก็ง่ายประมาณนี้เลยครับเหมือนกับเรามีโทรศัพท์เครื่องนึงแล้วก็ต่อ Wi-Fi นะครับคราวนี้ถามว่าในเรื่องของการใช้งานนอกจาก
ช้งานง่ายแล้วแบบนี้แล้วนะครับใช้งานได้จริงไหมนะครับจริงๆ Handy Sense เนี่ยมันมีโหมดในเรื่องของการพัฒนานะครับ2ส่วนก็คือส่วนที่มันเป็นออฟไลน์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามถ้ามีปัญหาในเรื่องของอินเทอร์เน็ตในบางช่วงจังหวะเวลานะครับอุปกรณ์เนี้ยก็ยังสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนะครับเราจะมีระบบแบ็กอัพข้อมูลเช่นเรื่องของการใช้เซ็นเซอร์ในการให้น้ำเรื่องของการตั้งเวลาแต่บางทีถ้าเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตอาจจะไม่มีข้อมูลส่งมาให้เรามือถือบนมือถือหรือเราสามารถสั่งการผ่านออนไลน์ได้แต่ระบบมันก็ยังทำงานในค่าที่เรากำหนดไว้นะครับเพราะนั้นในเรื่องของการใช้งานเนี่ยผมมองว่าตอนนี้เราเอาเพนพอยต์ต่างๆเข้ามาแก้ไขเพราะนั้นการใช้งานเนี่ยมันก็จะมีความต่อเนื่องมากขึ้นแล้วก็มีความยืดหยุ่นในการใช้งานมากขึ้นแล้วสิ่งที่เรามองเนี่ยผมอาจจะเรียนอย่างนี้ครับก็คือเรามอง Handy Sense เนี่ยเป็นอุปกรณ์เกษตรอาชญาขั้นพื้นฐานสำหรับคนที่อยากจะใช้ระบบเกษตรอาชญาเพราะนั้นถ้าเกษตรกรเป็นผู้เริ่มต้นและสนใจในการใช้งานเทคโนโลยีพวกนี้นะครับเอา Handy Sense ไปใช้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเขารู้แล้วว่าระบบเกษตรอาชญามันมีประโยชน์กับเขายังไงเนี่ยเขาอาจจะมีการพัฒนาโซลูชันที่มันมีความเข้มแข็งเรื่องของ precision เรื่องของอะไรต่างๆมากขึ้นซึ่งอันนั้นน่ะอาจจะเป็นโซลูชันแบบอื่นที่อาจจะเป็นโซลูชันที่ขยับไปนะครับจาก Handy Sense ไปแต่ Handy Sense เนี่ยเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นมากๆครับนะคะมีสัญญาณว่ามีอีกหนึ่งคำถามนะคะอยากทราบต้นทุนของเทคโนโลยีค่ะเช่นราคาต่อพื้นที่หรือว่าเป็นราคาขั้นต่ำหรือว่าต้องลงทุนเท่าไหร่ยังไงบ้างพอจะแนะนำได้ไหมคะถามเรื่องราคาที่ผมตอบยากจริง นะครับก็คืออย่างนี้นะครับเรื่องราคาเนี่ยต้องเรียนงี้ครับพอเราเปิดเป็น Open Innovation แล้วเนาะเพราะนั้นสิ่งต่างๆเช่นพิมพ์เขียวเช่นวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะครับโปรแกรมต่างๆอะไรเงี้ยครับมันสามารถดาวน์โหลดเอาไปใช้ได้เลยทีนี้ราคามันขึ้นอยู่กับว่าผู้ประกอบการนะครับเขาเอาไปผลิตเนี่ยต้นทุนที่มันเกิดขึ้นจริงจากเขาเท่าไหร่เพราะว่าอย่างที่บอกคือต้นทุนเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากเรื่องของอุปกรณ์อย่างเดียวมันเกิดจากในเรื่องของการบริหารจัดการค่าเซอร์วิสต่างๆที่มันเกี่ยวข้องด้วยเพราะนั้นในมุมเนี้ยมันก็มีผลด้วยเนาะแต่ราคาที่เป็นเฉพาะตัวอุปกรณ์อย่างเดียวนะครับสำหรับเทคโนโลยีที่เป็นตัวของเราจริงๆเป็นอุปกรณ์อย่างเดียวนะราคาไม่เกิน 5,000 บาทครับครับเดี๋ยวผมขอเสริมครับนิดหน่อยครับก็คือว่าถ้าหากว่าท่านผู้ฟังนะครับที่ฟังอยู่ทางบ้านนะตอนนี้นะครับสนใจนะครับตัวเทคโนโลยีของตัว Handy Sense เนี่ยท่านสามารถที่จะเข้าไปเสิร์ชใน Google นะครับเสิร์ชคำว่า Handy Sense นะครับ .io นะครับท่านก็จะมีตัว Handy Sense ของเราเนี่ยก็จะมีเว็บโฮมเพจนะครับท่านสามารถที่จะเข้าไปลงทะเบียนนะครับบนแท็บของเว็บนะฮะมันจะมีคำว่าดาวน์โหลดพิมพ์เขียวนะครับท่านกดไปตรงนั้นนะครับแล้วก็สนใจเทคโนโลยีแล้วก็กดไปลงทะเบียนนะครับก็จะมีอีเมลตอบกลับมานะครับก็จะเป็นในส่วนของการบลูพริ้นท์นะครับพวก PCB พวกดีไซน์แล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับเราจะมีเป็นบอมก็คือ bin of material ก็คือว่าเราจะมีให้เลยว่ารายการอุปกรณ์ของตัวอุปกรณ์บอร์ด Handy Sense เนี่ยมันมีอะไรบ้าง1ถึง10อะไรเงี้ยมันก็จะมีแล้วก็ลิสต์แล้วก็มีส่วนของราคาให้ด้วยนะครับแล้วก็ในตัวไฟล์เนี่ยท่านสามารถคำนวณได้เลยครับว่าต้องการที่จะทำกี่บอร์ดนะครับแล้วก็จะมีราคาบอกให้ท่านอย่างชัดเจนเลยครับว่าราคามันจะอยู่ในช่วงเรทตัวนี้มันก็จะมีการบวกลบเนาะอาจจะมีบวกลบบ้างตามราคาของตลาดของตัวอุปกรณ์ตลาดณตอนนี้นะครับแล้วก็ยังมีส่วนอื่นๆอีกก็คือเรื่องการแนะนำคู่มือนะครับแบบแมนนวลนะครับว่าถ้าหากว่าท่านจะทำบอร์ด Handy Sense เนี่ยท่านได้บอร์ด Handy Sense เสร็จแล้วเนี่ยท่านจะมาใช้กับตัวแดชบอร์ดของ Handy Sense เองเนี่ยท่านต้องทำยังไงบ้างนะซึ่งขั้นตอนเหล่านี้ก็ต้องเรียนตามตรงว่าไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับก็เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปอ่านแล้วก็ทำตามคู่มือได้เลยนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับก็ Handy Sense ทางทีมผู้วิจัยเองนะครับก็จะมีการมีคลิปวิดีโอนะครับสอนการใช้งานตัวอุปกรณ์ Handy Sense ตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่ลงโปรแกรมนะครับแล้วก็สอนสั่ง PCB แล้วครับแล้วก็เชื่อมต่อกับตัวเว็บแอปพลิเคชันของ Handy Sense ว่าควรจะเซตค่าหรือตั้งค่าต่างๆอย่างไรบ้างครับตรงนี้ก็จะมีคลิปวิดีโอครับเร็วๆนี้เนาะครับครับเสริมอีกนิดนึงครับก็คือ Handy Sense นะครับสามารถซื้ออุปกรณ์ทุกอย่างได้ภายใน
ในของผู้เป็นอุปกรณ์ทุกอย่างที่สามารถซื้อได้ในประเทศไทยนะครับอันนี้เราทำลิสต์ไว้แล้วก็มีเรื่องของที่ซื้ออุปกรณ์อยู่ในบอมไฟล์ที่เป็นบอมด้วยนะครับค่ะคำถามต่อไปน่าจะต่อเนื่องจากเรื่องราวของแฮนดี้เซนส์นะคะระยะเวลาในการติดตั้งแฮนดี้เซนส์ค่ะใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่กว่าจะสามารถเริ่มต้นใช้งานจริงได้ค่ะจริงๆเรื่องของการติดตั้งนะครับคือถ้าเรามีอุปกรณ์แล้วเนาะมีบอร์ดมีอุปกรณ์แล้วนะครับแฮนดี้เซนส์เนี่ยเป็นตัวอุปกรณ์นะสิ่งสำคัญในเรื่องของอุปกรณ์ตรงนี้ก็คือ1ก็คือเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะครับมีอินเทอร์เน็ตหรือยังดูนะครับสองคือระบบให้น้ำผ่านทางท่อมีหรือยังนะครับสามเรื่องของไฟเนี่ยจริงๆแล้วมีสองวิธีคือไฟจากโซลาร์เซลล์กับไฟจากไฟบ้านเนาะใช้ได้ทั้งสองตัวครับถ้าสามตัวนี้มีแล้วนะครับเราสามารถติดตั้งอุปกรณ์ได้ภายในไม่เกิน3ชั่วโมงครึ่งวันเสร็จเลยนะครับตั้งค่าต่างๆเซตติ้งต่างๆจริงๆไม่อยากจะบอกว่าถ้าเป็นผมเองมันก็อาจจะแค่ชั่วโมงเดียวแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเกษตรกรนะครับก็ขอสัก3ชั่วโมงน่าจะเรียบร้อยครับถ้ามีอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วก็มีสิ่งที่ผมบอก3สิ่งอันนี้อยู่ครบนะครับครับก็เดี๋ยวผมขอเสริมเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงนะครับก็ขั้นตอนของการติดตั้งเนี่ยก็อย่างที่พี่ตุ้นบอกนะครับมันก็ประมาณ3ชั่วโมงเนาะก็คือใน3ชั่วโมงนี้เนี่ยเราเผื่อเวลาไว้นะครับก็คือเราไปลงพื้นที่หน้างานเนาะเราก็ต้องดูว่าเกษตรกรหรือว่าคนที่เราจะนำตัวอุปกรณ์เนี่ยไปติดตั้งเนี่ยเราต้องดูว่าจุดติดตั้งของเขาเนี่ยมันมีความยากง่ายแค่ไหนนะก็คือถ้ามันเขาติดตั้งแบบไม่ได้ยากมากก็คือจุดตำแหน่งของเซ็นเซอร์นะครับมันไม่ได้มีความไกลเกินไปหรืออยู่ที่ตำแหน่งที่มันดูพิเศษพิสดารกว่าที่อื่นๆเนี่ยเรื่องของเวลาในการติดตั้งเนี่ยก็จะไม่เกิน3ชั่วโมงนะครับอันนี้ผมเพิ่มเติมค่ะทีมงานการันตีนะคะว่าไม่เกิน3ชั่วโมงแน่นอนนะคะมีอีกหนึ่งคำถามค่ะยังไงในช่วงนี้นะคะหากท่านที่กำลังรับชมผ่านช่องทางออนไลน์นะคะเรายังพอมีเวลาในช่วงท้ายของการแลกเปลี่ยนพูดคุยนะคะซึ่งเป็นบรรยากาศที่ดีมากถึงแม้ว่าเราจะถ่ายทอดสดนะคะแต่ว่าคำถามนะคะยังมีมาเรื่อยๆนะคะมีอีกหนึ่งคำถามค่ะไม่ทราบว่านอกจากกลุ่มเกษตรกรกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะและผู้ประกอบการค่ะทางโครงการสนใจกลุ่มเป้าหมายอาทิที่เป็นคนเมืองนะคะอยากปลูกผักทานเองบ้างไหมคะที่จะสนใจร่วมทดสอบทำอย่างไรได้บ้างค่ะจริงๆได้จริงๆเราไม่ได้จำกัดเนาะว่าเป็นกลุ่มเกษตรกรแต่จริงๆผู้ปลูกเหมือนปลูกผักทานเองในบ้านหรือปลูกในคอนโดที่คอนโดก็สามารถใช้อุปกรณ์ตัวนี้ได้เพราะอย่างที่ผมบอกครับอุปกรณ์เนี้ยมันเป็นอุปกรณ์ที่ Nextech ให้เป็นแบบเปิดแล้วนะครับจริงถ้าผู้ประกอบการมีเขาเรียกว่าเห็นไอ้ตัวเซกเมนต์มาร์เก็ตเซกเมนต์นะก็สามารถเอาไปต่อยอดในเรื่องนั้นได้นะครับออกแบบให้มันเหมาะสมกับบ้านจัดสรรออกแบบให้เหมาะสมกับคอนโดมิเนียมหรือคนที่ปลูกผักทานเองที่เป็นอุปกรณ์ชุดเล็กๆสามารถที่เขาสามารถเข้าถึงได้อันนี้ไม่มีข้อจำกัดเลยครับครับก็คือเราเปิดกว้างนะคะหากใครที่สนใจก็สามารถนะคะเข้าไปได้ค่ะที่เว็บไซต์นะคะ handysense.io นะคะก็อย่างที่คุณปิยะเล่าให้เราฟังนะคะว่าในนั้นค่ะค่อนข้างมีรายละเอียดที่ครบถ้วนนะคะมีคู่มือมีการแนะนำอุปกรณ์นะคะหรือว่าอย่างเป็นอะไรคะอย่างคอนโดหรือว่าคนในเมืองนะคะเดี๋ยวดิฉันจะไปลองนะคะเปิดดูแล้วก็ซื้อเซ็นเซอร์นะคะมาติดตั้งกับแคคตัสอยู่ประมาณ3ต้นเล็กๆนะคะจะลองดูค่ะว่า3ชั่วโมงจริงหรือไม่นะคะในช่วงนี้ไม่ทราบทางออนไลน์มีคำถามเพิ่มเติมไหมคะมีอีกหนึ่งคำถามนะคะ Handy Sense ค่ะจำเป็นต้องใช้กับโรงเรือนเท่านั้นหรือไม่คะแฮนดี้เซนไม่จำเป็นต้องใช้กับโรงเรือนอย่างเดียวนะครับก็จริงๆแฮนดี้เซนเนี่ยใช้กับพืชได้ทั้งระบบเปิดด้วยในโรงเรือนด้วยพืชไร่ก็ได้พืชสวนก็ได้ปศุสัตว์ก็ใช้ได้ประมงก็ใช้ได้เลือกขึ้นอยู่กับว่าเขาจะเลือกใช้เซ็นเซอร์เอามาต่อเนี่ยลักษณะแบบไหนเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกครับไอตัวแฮนดี้เซนเนี่ยมันเหมือนเป็นระบบเกษตรยะเบื้องต้นหรือขั้นพื้นฐานนะครับที่สามารถใช้ได้กับเกษตรได้ทุกรูปแบบนะครับก็เรียนต่อว่าไม่มีข้อจำกัดครับผมครับ
ค่ะก็จริงๆเราได้ฟังจากที่ท่านอัจฉริยะได้เล่าให้เราฟังนะคะว่าทางฉะเชิงเทราค่ะก็ได้มีการนำ Handy Sense นะคะไปประยุกต์กับในส่วนของปศุสัตว์ด้วยถ้าท่านจะกรุณาเพิ่มเติมค่ะเดี๋ยวอันนี้อธิบายเพิ่มเติมนะคะว่าในปีนี้นะคะเราเพิ่มเติมสินค้านะคะอย่างเช่นเรามีต้นแบบนะทุเรียนปาล์มน้ำมันนะคะฝรั่งขนุนสะเดามันญี่ปุ่นเมลอนแล้วก็เห็ดแล้วก็พืชผักสลัดนะคะอันนี้คือตัวอย่างที่มีมะม่วงด้วยมะม่วงแล้วก็มะพร้าวนะคะที่จะเป็นตัวอย่างในการเอา Handy Sense ไปใช้ในความหลากหลายของพืชนะคะจะเห็นได้ว่าพืชเนี่ยมีทั้งปลูกในโรงเรือนแล้วก็ปลูกเป็นไร่เลยก็มีนะคะแต่เนี้ยอย่างที่บอกว่าเราเป็นขั้นตอนทดลองอยู่นะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่ถามว่าใช้ได้ไหมคือใช้ได้นะคะถ้ามีระบบน้ำวางท่อไว้ลองดูนะคะค่ะก็ใช้งานได้อย่างกว้างขวางนะคะมีคำถามเพิ่มเติมอีกไหมคะเอาละค่ะช่วงนี้ไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้วนะคะในนามผู้จัดงานประชุมวิชาการสวทช.ประจำปี2564ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินะคะที่วันนี้ค่ะต้องบอกว่าเราเห็นหลายๆจิ๊กซอนะคะครบทุกภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นในมุมนักวิจัยค่ะที่คิดค้นนะคะทำผลงานในช่วงที่ในส่วนที่ชื่อว่า Handy Sense ระบบเกษตรแม่นยำฟาร์มอัจฉริยะด้วยความมุ่งหวังว่าอยากให้เกษตรกรมีระบบที่ง่ายนะคะในการนำไปบริหารจัดการดูแลแปลงเกษตรหรือว่าฟาร์มของตนเองนะคะขยายผลต่อไปในมุมหน่วยงานราชการที่จะเข้ามาช่วยส่งเสริมขยายผลนะคะก็มีตัวอย่างการใช้งานจริงจากทางจังหวัดฉะเชิงเทราที่ขยายผลนะคะไปหลายไร่หลายฟาร์มแล้วก็หลายๆผลงานนะคะหลายๆพืชรวมถึงปศุสัตว์ด้วยนะคะแล้วก็ยังไม่เพียงพอค่ะเกษตรกรผู้ใช้งานจริงนะคะวันนี้ก็ได้มาถ่ายทอดแล้วว่าการที่เรามีเทคโนโลยีดีๆง่ายต่อการใช้งานก็จะสามารถช่วยนะคะในส่วนของลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตนะคะแล้วเราก็ยังเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ได้อีกด้วยและอีก2ภาคอีก2ท่านที่มาจากทางเอกชนที่สำคัญนะคะในส่วนผู้ให้บริการค่ะตอนนี้ต้องบอกว่าอินเทอร์เน็ตนะคะหรือว่า IoT ก็เป็นส่วนสำคัญวันนี้เราก็ได้ผู้ประกอบการนะคะที่ก็เป็นยักษ์ใหญ่แห่งวงการสื่อสารนะคะอย่าง Dtac ที่จะเข้ามาช่วยนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะ Handy Sense นะคะหรือว่าการเสวนาในวันนี้เราไม่ได้พูดคุยเฉพาะภาคเกษตรเท่านั้นเรายังรวมไปถึงผู้ประกอบการด้วยนะคะอย่างเช่นKick Forward นะคะที่มองเห็นช่องทางนะคะในการทำตลาดทางด้านเทคโนโลยีเกษตรนะคะวันนี้เรามี Handy Sense ที่เป็น Open Innovation ให้ทุกท่านนะคะได้ลองมามองโอกาสเติบโตทางธุรกิจในด้านนี้ไปร่วมกันค่ะในวันนี้นะคะดิฉันต้องขอขอบคุณวิทยากรค่ะท่านแรกคุณสุรพลจารุพงศ์อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเจ้าของศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน Smile Lemon ค่ะท่านต่อไปขอกราบขอบพระคุณคุณประสิทธิ์ป้องศูนย์ CEO Kick Forward ในนามหน่วยงานภาครัฐนะคะคุณอัจฉริยะจันทรวงศ์เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทราในส่วนผู้ประกอบการที่จะเข้ามาสนับสนุนค่ะต้องขอกราบขอบพระคุณคุณนฤทธิ์ดวงเครือรัติโชติหัวหน้าฝ่าย IoT ส่วนงาน B2B Solution จาก Dtacและนักวิจัยนะคะคุณนฤชพันธ์เป็นผลดีค่ะผู้พัฒนาระบบ Handy Sense ผู้ช่วยวิจัยอาวุโสจาก Nextech สวทช.และท่านที่ดำเนินรายการเสวนาในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณคุณปิยะชาติไทยเจริญผู้ช่วยวิจัยจาก Nextech สวทช.ค่ะเอาละค่ะและสำหรับช่วงท้ายของการสัมมนาในวันนี้นะคะในนามผู้จัดงานการประชุมวิชาการประจำปีสวทช.ต้องขอขอบพระคุณวิทยากรทุกท่านที่สละเวลามาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในวันนี้ค่ะและต้องขอกราบขอบพระคุณไปยังผู้ชมทุกท่านนะคะทางช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น WebEx Event หรือว่าทาง Facebook NSTDA Thailand นะคะหากวันนี้ค่ะมีความผิดพลาดหรือขัดข้องประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้นะคะตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของ Handy Sense นะคะ2ช่องทางหลักๆค่ะนั่นก็คือเว็บไซต์ handysense.io นะคะแล้วก็ทาง Facebook นะคะก็เซิร์ชที่ Handy Sense ได้เลยในนั้นก็จะมีการแลกเปลี่ยนความช่วยเหลือคำแนะนำต่างๆให้ทุกท่านนะคะอย่างเต็มที่อย่างแน่นอนค่ะและในช่วงท้ายนะคะขอความกรุณาจากทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการจัดงานประชุมวิชาการในปีนี้นะคะเพื่อที่ทางผู้จัดค่ะจะได้นำข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดงานให้ดียิ่งขึ้นในปีต่อๆไปสำหรับวันนี้ดิฉันสิริพรปันสวัสดิ์ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ